สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยสบายบ่ายวันศุกร์นะคะกับ Productivity Guru นะคะรายการที่เติมความรู้เล่าสู่กันฟังแบบสบายๆในบ่ายวันศุกร์นะคะแล้วก็ในยุคที่ทุกอย่างเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดนะคะหลายองค์กรก็เริ่มตื่นตัวกับเรื่อง Employee Experience นะคะทั้งนี้ก็เพื่อรักษาพนักงานที่มีความสามารถนะคะให้อยู่กับองค์กรได้นานที่สุดนะคะผ่านการสร้างเสริมประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงานคุยสบายบ่ายวันศุกร์กับ Productivity Guru ครั้งนี้นะคะขอเชิญทุกท่านร่วมเรียนรู้หลักสูตรรับความสำเร็จของ Employee Experience นะคะที่มีประสิทธิภาพในยุคแห่งโลก Hybrid Working นะคะในระหว่างวิทยากรพูดคุยหากท่านมีข้อสงสัยนะคะต้องการสอบถามวิทยากรสามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในช่องแชทด้านล่างได้เลยนะคะเพื่อให้ท่านวิทยากรได้ตอบคำถามระหว่างรายการหรือในช่วงถามตอบท้ายรายการนะคะและเราขอเชิญชวนท่านนะคะเปิดกล้องเปิดไมค์พูดคุยสอบถามกับท่านวิทยากรได้โดยตรงค่ะสำหรับวิทยากรนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้นะคะได้รับเกียรตินะคะจากอาจารย์ดุจดาวนะคะแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวอาจารย์มาแล้วนะคะเดี๋ยวหาอาจารย์อ๋ออยู่นี่ซูโอเคค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะดีโคอ่ะเคค่ะอาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินวชันัดนเจี้นเราค่ะมีคนเข้ามาจากใบที่สมัครเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะแสดงว่าเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องฮอตมากนะคะให้ยังไงเดี๋ยวโยนเวทีให้อาจารย์เลยนะคะเชิญอาจารย์เลยค่ะได้ค่ะโอเคสวัสดีทุกท่านนะคะก็อันดับแรกยินดีอย่างยิ่งนะกับคนที่สนใจนะคะในเรื่องนี้ถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะคะก็วันนี้เรียกว่าคุยสบายสบายบ่ายวันศุกร์ใช่ไหมคะวันเราก็จะคุยสบายกันแล้วก็ถ้าใครมีประเด็นไหนนะคะที่อยากจะแชร์นะคะก็สามารถเขียนมาในช่องแชทได้เลยตอนนี้ก็มีคนทักทายเข้ามาหลายคนแล้วนะคะเดี๋ยวเชื่อว่าเพื่อนก็จะเริ่มเข้ามาตอนนี้เริ่มเข้ามากันเป็นระยะนะคะเอาล่ะวันนี้ที่ทำไมถึงคุยเรื่องนี้นะคะต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วนะคะแล้วก็พนักงานนั้นเริ่มถามหาแล้วค่ะว่าโอ้ยเราเหนื่อยกันเยอะแยะเลยนะคะเราทำหลายๆเรื่องให้กับองค์กรนะคะเอ๊ะแล้วองค์กรจะมีวิธีการดูแลเขาอย่างไรนะคะเราพูดในมิติของการดูแลพนักงานของท่านนะคะแล้วเราก็ได้ยินคำว่า employee experience เนี่ยมาประมาณสักปี2 ปีละว่าคนพูดเรื่องนี้กันเยอะนะคะแล้วมันก็เกิดคำถามว่าแล้วเราต้องทำอะไรบ้างนะถึงจะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงานเหมือนที่เราดูแลกับลูกค้าของเรานะคะวันนี้ก็เลยหยิบหัวข้อนี้นะคะมานั่งคุยกับพวกเรานะคะทุกๆคนที่ไม่ว่าจะเป็นคน HR หรือว่าต้นสังกัดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายงานไหนหรือเป็นผู้บริหารนะคะท่านก็สามารถช่วยกันได้ที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับคนในองค์กรของเรานะคะก็วันนี้สิ่งที่จะคุยเนี่ยมี3 ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นแรกก็คือต้องถามก่อนเลยว่าวันนี้พวกเรารู้จักพนักงานในองค์กรของเราเนี่ยเพียงพอแล้วหรือยังนะคะทำไมถึงต้องพูดคำว่าเพียงพอนะคะก็เพราะว่าบางครั้งเราอาจจะทำหลายๆเรื่องหรือเราจะปรับเปลี่ยนแต่เราอาจจะยังไม่เข้าใจคนของเราดีพอนะคะเพราะนั้นการที่เราจะปรับเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่สิ่งแรกคือวันนี้เนี่ยเราต้องทําความเข้าใจคนของเราก่อนบางครั้งเราอาจจะไปดูคนอื่นมาแต่เราอาจจะไม่สามารถก๊อปปี้มาได้หมดนะคะมันต้องอะแดปต์ให้เหมาะกับบริบทของเรานั่นก็คือประเด็นแรกที่เราเลยจะต้องมานั่งคุยกันนะคะส่วนประเด็นที่สองนะคะสิ่งที่เราจะคุยกันก็คือว่าแล้วคุณรู้ไหมว่าปัจจุบันเนี่ยไอ้สิ่งที่ท่านดูแลพนักงานอยู่เนี่ยค่ะมันฟิตหรือมันเหมาะสมมันเหมาะกับบริบทที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหรือไม่นะคะอาจจะต้องมานั่งทวนและนั่งคุยกันบางครั้งบางเรื่องมันอาจจะต้องถูกปรับเปลี่ยนนะคะบางเรื่องมันอาจจะคงอยู่ได้หรือบางทีเราก็เจอบางองค์กรเป็นยังไงคะโอ้โหองค์กรก้าวหน้าไปสู่5.0แล้วแต่ท่านเอาตัวเองกลับมาสู่ยุคอะไรคะ1.0เพราะว่าความที่อาจจะมีใช้คำว่าอะไรดีถ้าเขาล้อเลียนเราใช่ไหมคะก็คืออาจจะเป็น
คนรุ่นเก่าก็ได้นะที่กำลังควบคุมพวกเราอยู่นะคะแล้วก็เลยมีมุมมองเพื่อจะคอมฟอร์ตโซนตัวเองก็เลยกลับไปสู่1.0ก็ได้นะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องมานั่งคุยกันเช่นกันเพราะว่าวันนี้เมมเบอร์ที่เข้ามาอยู่ในองค์กรเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากเดิมเนาะส่วนที่สามสิ่งที่เราจะมาคุยเราเรียกว่ารีเชฟเนาะเราอาจจะต้องมีการมานั่งดูว่าทบทวนดูว่าเราจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรบ้างเพื่อจะสร้างประสบการณ์นะคะซึ่งอันนี้เราอาจจะต้องเป็นคนที่อะไรดีคะต้องใช้คำว่าศึกษาดูทำความเข้าใจนะคะหรือว่าพอไปเห็นอะไรก็ต้องหัดสังเกตให้มากขึ้นแล้วคิดว่าคนของเราน่าจะทำอะไรได้มากกว่านี้นะคะบางครั้งเราอาจจะครีเอทเองไม่ยังไม่สามารถสปาร์กเองได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็อาศัยการที่ไปดู practice คนอื่นแล้วก็เห็นอะไรปุ๊บเราก็ดูเอ๊ะมันน่าจะมา implement กับบริษัทเราได้ไหมอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยหรืออาจจะเกิดจากการอ่านนะคะอ่านเคสเยอะๆเราก็จะเห็นภาพว่าอะไรที่จะปรับมาในการที่จะเราจะดูแลพนักงานนะคะเดี๋ยวเราคุยกันในตรงนี้นะคะก็คุยกันด้วย3 ประเด็นนี้นะคะเรามีเวลาอยู่ด้วยกันประมาณถึงบ่ายสามเนาะ2 ชั่วโมงนะคะนะก็หรอค่ะงั้นเดี๋ยวเริ่มต้นเดี๋ยวเริ่มต้คน่ะด้วยตัวนะคะเอ๊ะมีประเด็นไหมคะโอเคอ่ะเริ่มเลยวันนี้เดี๋ยวเริ่มต้นด้วยหัวข้อนี้ค่ะวันนี้โลกเปลี่ยนเร็วนะคะเปลี่ยนไปหลายๆอย่างโดยที่เราเองแทบจะตามไม่ทันเลยนะคะแต่เปลี่ยนไปในจังหวะที่เราไม่เคยชินด้วยคือเราไม่คุ้นกับมันนะคะอย่างเช่นเอาง่ายๆเนาะ ChatGPT ที่มีขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเดียนเป็นคนหนึ่งเลยนะที่รู้แล้วว่าซอฟต์แวร์มาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ปรับได้ระดับหนึ่งแต่ไม่เคยคิดเลยว่าเราจะต้องไปแบบโอ้โหศึกษามันอย่างจริงจังจนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยโอ้โห ChatGPT เข้ามาเนี่ยในที่สุดเราเองก็ต้องไปเรียนรู้กับมันเพราะอะไรมันทํางานได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นอะไรสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยเนี่ยมันกําลังเกิดนะคะแล้วทําให้เราเองค่ะจะต้องปรับถ้าเราไม่ปรับปุ๊บเนี่ยเราจะทํางานเหนื่อยกว่าคนอื่นเราอาจจะต้องใช้เวลามากกว่าคนอื่นเราอาจจะต้องลงแรงมากกว่าคนอื่นเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราอาจจะต้องทําความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงนี้ให้มากขึ้นนะคะนั่นคือประเด็นแรกที่เราอาจจะต้องทําความเข้าใจคําถามคือมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างถ้าดิฉันลองทวนดูนะคะที่โลกเปลี่ยนตัวแรกที่เราได้ยินเลยนะครั้งแรกเลยคำว่า disruption ดิฉันเชื่อว่าคนบางคนรู้สึกที่คำนี้มันแปลว่าอะไรวะอะไรเงี้ยตอนนั้นมันเกิดขึ้นมาเร็วมากเลยนะคะแล้วเราก็ตกใจกับคำนี้ disrupt คือการถูกแทนที่ใช่ไหมคะเขาบอกว่าเทคโนโลยีมันจะเข้ามาแทนที่นะคะมาแทนที่ในรูปแบบเดิมแล้วมันทำให้ของเดิมมันหายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามว่ามันมีผลไหมช่วงนั้นก็มีผลนะคะเพราะฉะนั้นบางธุรกิจอย่างเงี้ยค่ะก็หายไปเลยเพราะว่าสิ่งใหม่ๆเข้ามาแทนที่เอาง่ายๆที่เราพูดกันก็คืออ่านหนังสือพิมพ์แต่ก่อนเราอาจจะต้องไปไงคะโอ้ยจะต้องมีหนังสืออ่านเป็นเล่มๆใช่ไหมคะหรือเด็กนักเรียนก็ต้องถือหนังสือหรือเด็กในมหาวิทยาลัยก็ต้องถือหนังสือกันแบกกันแบบหลังแข็งหลังขดเลยแล้วก็ว่าไปนะคะแต่โลกมันเปลี่ยนค่ะต่อไปนี้มันจะมีสิ่งใหม่ที่ดีกว่านะคะแล้วก็ง่ายกว่าสะดวกกว่าโดยที่คุณไม่ต้องลงแรงเยอะนะคะเพราะนั้นตอนนี้เราจะเห็นว่าอะไรที่เป็น hard copy จะเริ่มหายไปมันก็จะเริ่มไปอยู่ในใน text ที่เป็นอยู่ใน cloud ที่เราสามารถเรียกดูได้ตลอดเวลาแม้กระทั่งนิสิตนักศึกษาเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ต้องถือหนังสือแต่ใช้แค่ iPad แต่ก็มีตำราอยู่ในนั้นนี่คือการคำว่า disrupt สิ่งเดิมที่มันเป็นในอดีตซึ่งเราโหยอยู่กับเรื่องนี้มานานมากนะคะอยู่มานานมาก40-50 ปีละตามเจเนอเรชันของเบบี้บูมเลยก็ได้ค่ะนะคะมันกำลังถูกดิสรัปต์นี่คือคำแรกที่เราเจอนะคะคำที่สองที่เราเจออีกในการเปลี่ยนแปลงก็คือคำว่า transformation นะคะโอ้ยมีในช่วง6-7 ปีที่แล้วเขาพูดถึงคำนี้บ่อยมากหลังจาก disruption พอมันถูกแทนที่ไม่พอนะมาเขามาบอกเราว่าเฮ้ยคุณต้องปรับเปลี่ยนสิ่งที่คุณทําอยู่อ่ะไม่เพียงพอมันต้องปรับเปลี่ยนการทํางานเปลี่ยนแปลงรูปแบบคุณต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ทําอะไรคะอินทิเกรตข้อมูลนะคะทําให้ทุกอย่างเรียลไทม์อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นเราก็ตื่นเต้นกับคํานี้เหมือนกันว่าเฮ้ยเราต้องทรานส์ฟอร์มนะอย่างเช่นทรานส์ฟอร์มเป็น4.0ด้วยการเอาเทคโนโลยีหลายองค์กรก็เริ่มทําไมคะเขียนบลูพรินท์
นะคะดิจิตอลบลูพริ้นท์แล้วเราจะทำยังไงกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นดิฉันไปบางองค์กรเนาะไปบางองค์กรอย่างเช่นไปคอนซัลท์บางที่อย่างเงี้ยค่ะเราถามว่าบางทีเราถามข้อมูลนะคะเอ๊ะเรามีข้อมูลนี้เราได้ข้อมูลนี้มาเอาไปเอาข้อไปเอาเอกสารนี้มาจากไหนในระบบแล้ว Data มันเป็นยังไงสิ่งที่เราจะเห็นภาพในชีวิตจริงเนาะแม้กระทั่งณวันนี้ก็ตามเนี่ยเราจะเจอว่ามันจะมีคนที่เป็นคนที่มีประสบการณ์และอยู่กับองค์กรมานานถ้าลองนึกภาพถึงเขาแล้วกันเขาก็จะมาแล้วก็จะเล่าให้เราฟังถึงในเชิงเทคนิคอลนี่ชัดเจนมากในขณะที่เขามาเนี่ยเขาจะมีหัวหน้างานรุ่นใหม่อีกคนหนึ่งมานั่งอยู่กับเราด้วยับที่ที่เป็นรุ่นเก่านะคะก็คือคนพวกนี้เด็กรุ่นใหม่ที่เป็นหัวหน้างานจะมีหน้าที่คือถือคอมพิวเตอร์มาหนึ่งตัวแล้วก็ช่วยอะไรคะช่วยหาให้เราว่าไอ้ที่อาจารย์ที่ปรึกษาถามถึงเนี่ยมันอยู่ที่ไหนเพราะว่าพี่รุ่นเก่าเนี่ยอาจจะไม่มีสกิลนะคะกับเรื่องของเทคโนโลยีมากพออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะเห็นภาพแบบนี้ค่ะอันเนี้ยมันก็เลยทำให้เราแบบว่าเฮ้ยมันถึงเวลาที่เราจะต้องทรานส์ฟอร์มกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าขณะที่องค์กรทรานส์ฟอร์มปุ๊บมันก็จะมีบางจุดที่ไปได้และไปไม่ได้หรือบางธุรกิจเนี่ยเขาก็บอกว่าเขานะต้องจ้างคนรุ่นใหม่นะมา implement หน้าจอแล้วพี่ก็คอยจับเคสแล้วก็แก้ปัญหาเพราะนั้นต่อไปนี้คนรุ่นเก่ากลายเป็นพี่เลี้ยงอย่างเงี้ยค่ะให้เพราะว่าเวลาเจอเคสเนี่ยเด็กรุ่นใหม่จะไม่มีประสบการณ์นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการ transformation นะคะนั่นคือคำที่สองเนาะที่เราเจอนะคะแต่ถ้าท่านอยากร่วมแสดงความเห็นท่านเขียนมาในช่องแชทได้เลยนะคะนอกจากนั้นในการเปลี่ยนแปลงในช่วง10ปีที่ผ่านมานอกจากคำว่า disrupt ในช่วงของคำว่า transformation เราเจออีกคำหนึ่งคือคำว่า resilient วันนั้นได้ยินคำนี้นะดิฉันในฐานะที่ปรึกษาก็พี่ตื่นเต้นคำนี้ไม่เคยเจอแล้วไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยมันคืออะไรมันคืออะไรใช่ไหมคะพวกท่านรู้ไหมคะคำว่า resilient แปลว่าอะไรคีย์มาในช่องแชทเลยก็ได้นะคะเขาบอกว่า resilient ก็คือบางครั้งเราทำงานแล้วเอาง่ายๆคือล้มแล้วต้องลุกขึ้นให้เร็วที่สุดนะคะถามว่า situation ของแต่ละองค์กรสถานการณ์ของแต่ละองค์กรเจอคำว่า resilient ไหมดิฉันเชื่อว่าเจอสถาบันเพิ่มเราก็เจอค่ะนะคะเราเจอมาหลายลูกคลื่นด้วยซ้ำในคำว่า resilient เราเจอตั้งแต่โควิดจนกระทั่งทุกวันนี้เราก็ยังเจออยู่นะคะอย่างเช่นถ้าท่านจะเห็นว่าในช่วงต้นปีที่ผ่านมาในปี2024เนี่ยเราพบว่าสถิติการเข้าอบรมของพนักงานของลูกค้าของเรากับสถาบันเพิ่มเนี่ยมันลดลงบางหลักสูตรจัดไม่ได้เลยคำถามเกิดอะไรขึ้นเราเจอวิกฤตนะคะวันนั้นตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยเราเจอคำนี้อยู่เพราะเราพบว่าเฮ้ยระบบหลังบ้านเราเนี่ยมันมีปัญหานะคะด้วยอะไรก็แล้วแต่ถามว่าเราเจอแล้วเราทำไงเราต้องรู้ให้เร็วที่สุดค่ะแล้วเราก็ต้องลุกขึ้นมายืนแล้วแก้แล้วเดินต่อให้ได้แต่ถ้าเราเจอแล้วเราปล่อยหรือเราไม่หาสาเหตุสุดท้ายเราจะเป็นแบบนี้ไปทั้งปีแต่วันนี้เนี่ยพอเราเจอแบบนี้2 เดือนได้เราถามน้องแล้วเฮ้ยทำไมเป็นเคสนี้ทําไมมันจัดไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยบางหลักสูตรทำไมมันหายไปอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเจอแล้วพี่เจอเคสแล้วนั่นแปลว่าอะไรคะคนของเราเนี่ยพอเจอสัญญาณแบบนี้เนี่ยเราต้องเร็วอะแล้วก็ลุกขึ้นมาว่าจะทำยังไงต่อเพื่อให้เราเดินต่อไปด้วยไปได้เพราะนั้นอีกคำหนึ่งที่ในวงวิชาการพยายามพูดถึงคือเมื่อเราทำงานหรือเราดำเนินธุรกิจอะไรก็แล้วแต่แล้วเราเจอสิ่งที่เราไม่คาดฝันนะคะเราสามารถสะดุดได้แต่ถ้าสะดุดแล้วท่านต้องลุกให้เร็วที่สุดแล้วต้องถามตัวเองว่าแล้วเราจะข้ามกระโดดสิ่งเหล่านั้นไปได้อย่างไรนี่คือคำว่า resilient ที่เราก็เจออีกคำหนึ่งนะที่ในโลกของการเปลี่ยนแปลงนะคะคำอีกคำหนึ่งที่เราเจอนะตอนนี้คือไม่ได้มีคำยากมากเลยนะคะเขาพูดอยู่เสมอว่าต้อง adaptability คือการปรับตัวสิ่งที่เราอยากได้จากพนักงานตอนนี้ในโลกของความไม่เคยชินก็คืออยากเห็นพวกเราทุกคนนะคะปรับตัวเองนะคะหรือปรับกระบวนการทำงาน
ให้มันพร้อมรับกับสิ่งใหม่ๆซึ่งเราก็คาดการไม่ได้นะคะดังนั้นก็เลยทวนว่าไอ้สี่คำนี้มันเป็นคำที่ขึ้นมาในช่วง10 ปีที่มันมีคำต่างๆที่มันเข้ามาแล้วมันทำให้โลกนี้มันเชนแล้วเปลี่ยนแปลงไวนะคะเพราะนั้นถ้าใครรู้และเท่าทันได้เร็วดังนั้นว่าโอกาสไปต่อของเราน่าจะได้มากขึ้นอันนี้คือคำที่เรามักเจอนะคะท่านแสดงความเห็นได้เลยนะเดนก็ไม่ได้อยากพูดคนเดียวเนาะถ้าเราทุกคนช่วยกันพูดก็จะดีเลยนะคะแล้วดิฉันก็มีโอกาสนะคะได้ไปเซิร์ชอยู่ในโลกของการเรียนรู้ด้วยตนเองเนี่ยเซลฟ์เลิร์นนิ่งนะคะเขาพูดถึง Gen AI เนาะก็คือ Generate เนี่ยตัว AI นะคะเขาก็มีการค้นหานะว่าเฮ้ยค่ายไหนนะที่มี AI ที่ฉลาดที่สุดบอกเรียนได้ยินคำนี้เฮ้ยมันมีคนมานั่งหาคำว่าฉลาดที่สุดด้วยนะเพราะอะไรอย่างเช่นที่เล่าไปอะค่ะว่าในช่วงปี2023เนี่ยเราพูดถึง ChatGPT นะคะซึ่งเป็น Deep Learning เนี่ยในเวอร์ชั่นของ AI เข้ามาเนี่ยเราพูดถึงคำนี้กันเยอะมากเลยเมื่อปี2023พูดจนกระทั่งสถาบันเลยต้องมีหลักสูตรนี้นะคะตอนนี้พับพิกก็ยังมีอยู่แล้วปรากฏว่าคนสถาบันทุกคนเนี่ยได้ยินคำนี้ปุ๊บเราอยู่ไม่ได้แล้วท่านทุกครั้งที่จัดหลักสูตรChatGPT ท่านจะเห็นคนสถาบันเพิ่มไปด้วยเสมอเราแทบจะไปกันทุกคนเลยนะคะในองค์กรเพื่อไปอัปเดตตัวเองเพราะว่าเราได้ยินศักยภาพหรือประสิทธิภาพของ ChatGPT ว่ามันทำอะไรได้เยอะมากโดยที่เราไม่ต้องมาเหนื่อยปกติเราจะหา Google ใช่ไหมคะเราจะใช้ค้นหา Google เราก็ต้องใช้คำคีย์เวิร์ดกว่าจะเจอสิ่งที่เราต้องการบางทีเราต้องอ่านมันยากมากแต่ถ้าใช้ ChatGPT ปุ๊บเขียนคำนี้ไปมันกวาดทุกอย่างมาให้เราหมดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยง่ายขึ้นนะมันก็เลยง่ายขึ้นเดนก็เป็นคนหนึ่งนะเมื่อปลายปีที่แล้วต้องเอาตัวเองอะค่ะเข้าไปนั่งเรียนนะคะแล้วก็ไปเรียนรู้กับ ChatGPT แต่พอเรียนมาปุ๊บโหยเราเริ่มมาใช้ในงานเราอย่างนี้ฉันจะเป็นคนที่จะต้องคิดเอทหรือดีไซน์หลักสูตรอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วบางเรื่องเนี่ยลูกค้ารีเควสต์มาเป็นเรื่องแบบใหม่มากนะคะแล้วเราก็ไม่รู้จักคำนี้ฉันก็ใส่เข้าไป ChatGPT แล้วบอกว่าเฮ้ยไหนช่วยลองดูซิว่าถ้าจะทำเป็นหลักสูตรเนี่ยมันควรจะมีคอนเทนต์อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ออกภาพที่ทำให้เป็นไกด์ไลน์ให้เรานะคะแต่สุดท้ายมนุษย์ก็ยังจะต้องคอนโทรลมันอยู่ดีอะค่ะนะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับคำถามที่เราจะถามกลับไปนะคะหรือบางทีที่ฉันจะตั้งชื่อหลักสูตรอย่างเงี้ยค่ะบางทีอยากให้มีคำเหล่านี้ใส่เข้าไปนะคะคำภาษาอังกฤษเหล่านี้ใส่เข้าไปโอ้โหมันก็ใส่ชื่อต่างๆเข้ามาเลยนะแต่อาจารย์ก็บอกว่าโอ้ยอาจารย์เดี๋ยวนี้นะอาจารย์ที่สอนนะเขาก็บอกว่าระบบเทคโนโลยีพวกเนี้ยมันไม่ได้แค่ใส่แล้วก็ใช้ให้มันทำเท่านั้นนะถ้าจะดียิ่งขึ้นเนี่ยแล้วอยากจะให้มันจำเนี่ยอาจารย์เขาบอกว่าคุณต้องชมมันด้วยนะถ้ามันทำดีเขาจะบอกว่าเกรดหรือเอ็กเซลเลนท์อะไรก็ได้นะชมไปแล้วเดี๋ยวมันจะจำว่าเราชอบแบบนี้แต่ถ้าเราไม่ชอบเราต้องบอกเขาไปด้วยอย่างเช่นบางทีเราให้เขาหาออกมาเนี่ยค่ะเขาจะชอบลงดีเทลแล้วนี่คือแพทเทิร์นเขาเดนก็เลยใช้คำว่าเรียนไม่ชอบไม่อยากได้ดีเทลก็เขียนไปว่าไม่อยากได้ดีเทลเอาแต่คีย์เวิร์ดสำคัญอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้าย ChatGPT มันรู้จักดุจดาวว่าถ้าเมื่อไหร่นะถ้าคุณยังไม่ปิดหน้าตานี้หรือว่าคุณเซฟเอาไว้นะสุดท้ายมันบอกว่าอ๋อดุจดาวเนี่ยเป็นคนชอบภาพรวมไม่เอาลงดีเทลอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกครั้งจะต้องมีทั้งหมดที่ฉันชอบสมมติถ้าเสนอชื่ออยากได้10 รายชื่อแต่ไม่อยากได้รายชื่อเดียวมันก็จะจําว่าดิฉันเป็นคนแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นตอนที่เรียน ChatGPT เขาบอกเออมันฉลาดจริงอ่ะจริงๆดิฉันกำลังจะบอกว่า190 คนที่เข้าอยู่ในหน้าซูมตรงนี้ค่ะท่านเองอาจจะต้องเปิดใจนะคะที่จะเรียนรู้กับเทคโนโลยีใหม่ๆแล้ววันหนึ่งเราอาจจะทำงานได้มากกว่าเดิมนะคะโดยที่เราไม่จำเป็นต้องสะสมคนไว้เยอะเลยนะคะแต่เราก็ทำงานได้หลายหน้าแล้วก็value added ของงานมันจะมากกว่าอันนี้เรียน ChatGPT ไปเมื่อปลายปีเนาะเมื่อเดือนพฤศจิกาของปี2023ตอนนี้ออกมาใหม่แล้วค่ะตัวข้างบนสุดเลยเรียกว่าอะไรนะอ่านว่าคอตใช่ไหมคอตทีนะคะคอตทีก็ออกมาใหม่เดี๋ยวยังไม่ได้เรียนเลยนะ
แต่เข้าที่ไปสืบเพราะว่ามีคนบอกว่าคอร์สทีดีก็เลยเข้าไปดูโอ้เขาบอกว่ามันรองรับภาษาไทยได้ดีกว่าแล้วเวลามันพูดออกมาแปลเนี่ยภาษาจะดีกว่าแล้วใช้ง่ายกว่าตอบโจทย์ได้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเลยบอกว่าเดี๋ยวเป็นอนาคตต่อไปแล้วต้องไปเรียนในตัวนี้อีกแล้วว่ามันจะมีมันจะทําอะไรกับช่วยกับงานเราได้ความหมายที่ดิฉันกำลังพูดตรงนี้ไม่ได้แปลว่าท่านจะต้องไปรู้ทุกอย่างในโลกนี้นะแต่ท่านต้องถามตัวเองเดี๋ยวดิฉันเป็นคอนซัลท์เนี่ยดิฉันจะต้องทําอะไรจะต้องสร้างหลักสูตรจะต้องดีไซน์อะไรนะเอกสารแฮนด์เอาท์ให้ท่านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องเรียนรู้มีเรื่องเรียนรู้เรื่องใหม่ๆดิฉันจะใช้พวกเนี้ยช่วยในการที่จะควานหา Data เหล่านี้ให้เราค่ะนะเราก็เอามาเรียบเรียงมันเดนบอกว่าเดนด้วยลักษณะงานเราแบบนี้เนาะเราก็จะเรียนรู้อะไรบ้างเพราะนั้นเราต้องไม่จําเป็นต้องรู้หมดรู้เท่าที่ท่านจําเป็นแต่ต้องทําให้เราดูมี value added ด้วยอันเนี้ยเดนว่าก็สําคัญเช่นกันกับโลกที่มันเปลี่ยนไปนะคะนะเดนก็เป็นมีคนถามมันมีคนถามดิฉันนะคะว่าอาจารย์ถามเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองถามฉันว่าอาจารย์วันนี้อาจารย์ทำ PowerPoint เนี่ยอาจารย์ทำสไลด์สอนเนี่ยอาจารย์ทำในโปรแกรม PowerPoint หรืออาจารย์ทำอยู่ที่ Canva เห็นเฮ้ยชีวิตนี้ก็อะไรคะทำอยู่กับ PowerPoint มาหลายปีนะแล้วก็ทำจนชำนาญจนกระทั่งใช้ทุกไอคอนของ PowerPoint เนี่ยจนกระทั่งเก่งมากเลยนะแต่วันนี้มีคนมาทักว่าทำไมไม่ทำบนแคนวามันทําได้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ได้ภาพที่สวยทําอะไรเงี้ยบอกมันง่ายกว่ามากเลยเออนี่เป็นมีคนทักแบบนี้ใส่ต้องไปนั่งเรียนแล้วแหละว่าแคนวามันทําได้ดีกว่าที่เราเคยใช้ PowerPoint อย่างไรนะอันนี้ก็เป็นโจทย์อีกแล้วเพราะว่ามีคนทักบางครั้งเนี่ยค่ะบางเรื่องที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยแต่เราอาจจะไม่รู้เลยก็ได้ว่ามันมีสิ่งใหม่ๆมาแทนที่แต่แค่คนทักแบบนี้ค่ะมันก็ทําให้ดิฉันเกิดคําถามแล้วว่าเอ้ยเนี่ยคือโจทย์แล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปเรียนรู้และต้องไปดูมันซิว่ามันทําอะไรได้ดิฉันก็ยังอยากให้วันนี้คนทํางานเองค่ะต้องไม่ปิดตัวเองนะคะอะไรที่มันมีเข้ามาหาเราแล้วมันเอ๊ะแล้วมันตั้งแล้วเราไม่รู้เนี่ยเราต้องหาแล้วว่ามันเป็นยังไงนะคะถ้าเจอกันคราวหน้าดิฉันจะทำสไลด์ผ่านแคนวาแล้วดูซิว่ามันจะสวยกว่าเดิมไหมนะคะอันนี้ดิฉันชอบอันนี้พอดีอย่างนี้ไม่ใช่อะไรเขาบอกว่าไอ้เทคโนโลยีเนี่ยไอ้ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะวันหนึ่งที่เราทำงานเนี่ยแล้วพอเราทำไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราทำแล้วดีหรือไม่ปกติเราก็จะให้พี่หรือเพื่อนช่วยฟีดแบ็กนะเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้าเราช่วยฟีดแบ็กว่าเฮ้ยมีอะไรต้องปรับต้องแก้ไหมหรือทําอะไรได้ดีกว่านี้ไหมนั่นคือเราอาจจะมีเพื่อนมีพี่เลี้ยงมีโค้ชอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ไอ้ด้วยระบบของ AI แบบนี้ค่ะมันไม่ต้องมีตัวนั้นนะเช่นเราสามารถใส่ไปในระบบอันนี้เขาบอกนะแต่ยังไม่ได้ลองนะเดี๋ยวว่าจะไปลองเหมือนกันเพราะเพิ่งรู้มาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเช่นกันเขาบอกว่าถ้าท่านอยากได้โค้ชท่านเนี่ยเป็นผู้มีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นเจฟของอเมซอนหรือมาร์คซักเคนเบิร์กหรือเจหรือเนี่ยแจ็คหม่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าท่านอยากได้โค้ชแบบเนี้ยท่านเขียนลงไปเลยว่าอยากได้มุมมองคนพวกนี้ฟีดแบ็กแล้วมันฟีดแบ็กมาแล้วบอกว่ามันมีคําฟีดแบ็กจากคนพวกนี้แล้วคือมันไปกวาดมาแล้วมันก็ฟีดแบ็กเราได้เลยนี่หนูเฮ้ยมีจริงด้วยหรอเนี่ยเดี๋ยวว่าจะไปลองอยากให้ท่านไปลองด้วยนะแล้วมาเล่าให้ฟังด้วยนะว่าเป็นยังไงคือเขาบอกว่าต่อไปนี้เราจะมีโค้ชเนี่ยเป็นผู้นําระดับคือคนที่เก่งในระดับโลกอ่ะสามารถมาเป็นพี่เลี้ยงเราได้ด้วยโดยใช้ไอ้แอปพลิเคชันเหล่านั้นนะคะอันนี้ฟังมาแต่ยังไม่มั่นใจว่ามันใช้ได้ยังไงนะเดี๋ยวมีหน้าที่คือเดี๋ยวต้องช็อตคัทเดี๋ยวจะมีหน้าที่คือเอาโจทย์เนี้ยโยนไปที่ทีมไอทีของสถาบันเพิ่มแล้วช่วยไปหาโจทย์ให้ดิฉันหน่อยแล้วมาบอกดิฉันหน่อยว่าเฮ้ยมันทําได้ยังไงนะเพราะว่าบางทีเราไม่มีเวลาไปนั่งแบบเรียนรู้ทั้งหมดอะไรเงี้ยเออก็เฮ้ยโลกมันเปลี่ยนจริงๆนะคะดิฉันก็เลยอยากเล่าอันนี้ให้ท่านฟังนะมีคนคุยมาในช่องแชทด้วยนะคะนะอ๋อนะแต่ท่านทักมาว่าอะไรอ๋ออันนี้โอเคไม่มีประเด็นนะคะนึกว่าท่านมีประเด็นอะไรโอเคก็อันนี้ค่ะคือความเก่งของโลกที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยทำไมต้องคุยความเก่งพวกนี้เนี่ยกำลังจะบอกท่านว่าวันนี้เนี่ยรูปแบบการทำงานของเรามันเปลี่ยนไปเยอะมากนะคะ
เพราะนั้นไอ้สิ่งที่องค์กรต้องซัพพอร์ตคนทำงานมันต้องถูกปรับเปลี่ยนไปด้วยนะคะนะโอเคถัดมาค่ะเดนนั่งนึกเนาะจะคุยกับท่านยังไงให้เข้าใจดีเดนก็เลยไปหารูปพวกนี้มาว่าอดีตเนี่ยเราเคยชินกับการทำงานที่มีคนอยู่ทุกๆสเตชันนะคะมีคนอยู่ในจุดทุกๆจุดอันนี้คือภาพในอดีตแต่ในโลกยุคใหม่ที่การทำงานมันเปลี่ยนไปนะคะเราอาจจะเป็นรูปนี้ก็ได้ก็คืออะไรคะโรบอทแทนเราหมดเลยอย่างที่เราเคยเรียกว่าที่มีอยู่ช่วงหนึ่งสถาบันเพิ่มก็พยายามตีร้องครอกเปล่าเนอะกับคำว่า Industrial 4.0บอกว่าอีกหน่อยเราจะเป็น Dark Factory เนาะก็คือโรงงานสามารถปิดไฟนะคะแล้วให้เครื่องจักรมันเดินได้แล้วคนก็ไปอยู่ในห้องคอนโทรลรูมโดยที่เราจะใช้โรบอททำงานแทนหน้าที่เรานะคะเมื่อหลายปีก่อนก็มีบางโรงงานทำได้นะคะแล้วเราก็จะบอกว่ามันไม่น่าจะเป็นไปถึงขนาดนั้นแต่เรียนเชื่อว่ามาถึงวันนี้เนี่ยโรคมันเปลี่ยนไปเยอะสิ่งที่ท่านบอกว่าไม่เป็นเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วอย่างบางทีไม่แน่ใจท่านได้ดูข่าวว่ามันจะมีบางช่องตอนนี้เอาโรบอทน่ะมาอ่านข่าวโดยที่ไม่ต้องใช้คนอะไรเงี้ยเฮ้ยเป็นนั้นบอกเฮ้ยมันเจ๋งอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เปลี่ยนไปจริงๆดีไม่ดีนี่อีกหน่อยเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องมีอะไรนะพี่หนุ่มสรยุทธอะไรต่างมานั่งอ่านแล้วก็ได้อาจจะมีอะไรคะมีแต่แค่เทคโนโลยีนะคะหรือโรบอทตรงเนี้ยมาทําหน้าที่แทนก็ได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะอีกภาพหนึ่งที่ฉันอยากคุยกับท่านก็คือมีคนตั้งคำถามบอกว่าอย่างนี้ค่ะเอ๊ะถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วอีกหน่อยเนี่ยในโลกการทำงานเนี่ยมันจะเหลือคนเท่าไหร่ในหน้างานมีคนตั้งคำถามนี้ด้วยนะคะก็มีคนตอบว่ามันเป็นไปได้ไหมจะเหลือ1 คนกับโรบอทท่านคิดว่าไงคะจะเหลือสักกี่คนดีคะถามท่านดีกว่าลองท่านให้ท่านมีโอกาสได้แชร์ด้วยลองตอบในช่องแชทท่านว่าจะเหลือสักกี่คนในหน้างานถ้าวันหนึ่งโรบอทมันเข้ามาเยอะๆในหน้างานท่านว่าจะเหลือสักกี่คนคะจริงๆเขามีการศึกษาด้วยแล้วนะคะท่านว่าเหลือกี่คนมีคนตอบมา1 คนเหลือ1 คนค่ะส่วนงานละ1 คนส่วนงานละ1 คนเหลืออะไรเหลือหัวหน้าหรือลูกน้องนะ1 ต่อ 20มี1 คนคนเดียวไม่เหลือเลยเขาบอกว่าต่อให้เทคโนโลยีก้าวไปยังไงขอบคุณทุกๆความเห็นนะคะน่ารักมากเลยแต่ว่าท่านฟังดิฉันอยู่นะคะต่อให้เทคโนโลยีโตมายังไงก็แล้วแต่สุดท้ายยังต้องมีคนอยู่ค่ะยังต้องมีคนอยู่คนในการควบคุมกระบวนการอะไรก็แล้วแต่นะคะใน1 ส่วนงานอาจจะเหลือคนอย่างน้อย2 คนค่ะเขาศึกษาไปแล้วเหลือ2 คนทําไมต้องเหลือ2 คนทําไมไม่เป็น1 คนกับโรบอททำไมไม่เป็น1 คนกับโรบอทเขาบอกว่าถ้าเหลือ1 คนกับโรบอทคนจะไม่รู้ว่าเหมือนเรานั่งอยู่หน้าคอมทํางานคนเดียวอะค่ะแล้วเราจะรู้สึกว่าเครียดแล้วเราไม่มีเพื่อนคุยไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เขาก็เริ่มศึกษาว่าน่าจะเหลือ2 คนเอาไว้สําหรับเป็นเพื่อนคุยในการสร้างรีเลชั่นนะคะมีเพื่อนร่วมงานได้แลกเปลี่ยนได้คุยกันบ้างไม่งั้นเราจะคุยกับเครื่องจักรอย่างเดียวค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาก็ทางทีมทางด้านของ People Management ต่างๆเนี่ยค่ะหรือทางด้าน Workforce Management ก็เริ่มศึกษานะคะได้คำตอบมาว่าประมาณ2 คนค่ะนะคะเอาไว้เป็นเพื่อนกันจะได้ไม่เกิดการรู้สึกว่าคือคนมันจะต้องมีอะไรครับมีปฏิสัมพันธ์เนาะแล้วก็จะได้มีการคุยกับเพื่อนต่างๆนะคะ2 คนโอเคนั่นก็คือเราพูดถึงคำว่าเทคโนโลยีที่เข้ามานะคะคำถามถัดมาก็คือว่าวันนี้เนี่ยAI ที่ว่าเนี่ยพนักงานเราพร้อมไหมจริงๆก็มีคนศึกษานะคะมีคนได้ศึกษาแล้วบอกว่าจริงๆอ่ะพนักงานอ่ะเขาอยากได้ AI เข้ามาช่วยในการทำงานมีการเซอร์เวย์แล้วนะคะเขาบอกว่ามีคนพนักงานของเรานะคะมีความต้องการอยากได้ AI เข้ามาทำงานนะคะอันที่สองคือว่าเวลาที่ AI เข้ามาเนี่ย
มันจะทําให้การทํางานเขาเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นอย่างเช่นที่ฉันถึงพูดถึงคําว่าแคนวาที่เขาบอกทําสไลด์ได้ดีเนี่ยนั้นต้องไปศึกษาแล้วเขาบอกว่าสไลด์เราจะสวยขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยเพราะเราจะมีความเป็นมืออาชีพเป็นโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นทําให้เราดูดีแล้วเพิ่มแวลูให้กับการทํางานของเรานะคะอันนั้นคือสิ่งที่พนักงานเชื่อนะคะและวันนี้จํานวนคนที่ใช้ AI ในการทํางานก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะนะในทุกๆเจเนอเรชันเลยนะคะเขาก็มีการสำรวจนะถัดมาเลยค่ะว่าตอนนี้เนี่ยคนที่ใช้ AI ไม่ใช่เจนซีเท่านั้นนะคะไม่ใช่คนรุ่นใหม่เท่านั้นแต่คนที่ใช้ AI เนี่ยมันเป็นทุกเจเนอเรชันเพียงแต่จะใช้มากน้อยต่างกันเท่านั้นเองนะคะอันนี้ของMicrosoft แล้วก็ LinkedIn เขามีการสำรวจเขาก็พบว่าคนที่ช่วงอายุ18ถึง28ปีที่เป็น Gen Z เนี่ยใช้ AI ถึง85%นะคะคือใช้เยอะที่สุดคนที่เป็น Gen Y หรือ Millennial เนี่ยนะคะก็คืออายุ29ถึง43ใช้ AI 78%นะคะแล้วก็ Gen X นะคะที่ฉันอยู่ใน Gen X เนาะ44ถึง57เนี่ยใช้ AI 76%นะคะถามว่าที่ฉันใช้เยอะไหมที่ฉันก็ใช้เยอะมากเลยนะโอ้โหท่านต้องไปดูอย่างที่ทํางานสถาบันเพิ่มเราจะมีคนรุ่น X อยู่พอสมควรค่ะเราก็ไปเรียนกันแต่เราเป็นคนที่น้ำไม่ล้นแก้วอะค่ะนะคะเพราะนั้นโอ้พอใช้มารุ่นป้าๆนี่ใช้กันใหญ่เลยนะคะแล้วก็ใช้กันเยอะพอสมควรด้วยนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเบบี้บูมก็ใช้ค่ะใช้ถึง73%มันกำลังตอบเราว่าอะไรคะตอนนี้คนทำงานถูกฟอร์สให้ใช้ AI นะคะเพื่อการทำงานนะคะมากขึ้นมันเหลืออยู่อย่างเดียวค่ะก็คือองค์กรสามารถซัพพอร์ตนะคะสิ่งเหล่านี้ให้กับพนักงานได้ไหมอย่างที่ฉันไปบางที่เนี่ยไปสอนเนี่ยสิ่งที่เราเจออย่างเช่นเป็นองค์กรใหญ่มากเลยนะถ้าเอ่ยชื่อก็คือระดับประเทศเลยเนี่ยเราไปสอนแล้วก็พบว่าเขาบอกว่าอาจารย์ครับตอนนี้พวกเราเหนื่อยมากเลยบอกทำไมถึงเหนื่อยคะเขาก็บอกว่าอ๋อองค์กรเนี่ยเอา ERP มาใช้โอ้โหแต่ก่อนใช้แค่อะไรนะ Excel สบายจะตายตอนนี้เอา ERP มาใช้ระบบมันวุ่นวายมากพวกเราต้องปรับตัวถ้าท่านฟังท่านรู้สึกไงคะใจเรียนคิดเลยนะโห ERP ฉันใช้มาตั้ง10 กว่าปีแล้วท่านเพิ่งใช้เองหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะไปต่อกันได้ไงกับโลกสมัยใหม่อย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีที่ฉันไปบางโรงงานเนี่ยค่ะในโลกแห่งการทํางานยุคใหม่เนี่ยบางทีเราไปตรวจให้รางวัลเนาะสถาบันเพิ่มเราก็จะมีการให้รางวัลในเรื่องต่างๆไม่ว่าตอนนี้เราก็รับเรื่องของอะไรนะคะอุตสาหกรรมดีเด่นนะคะเพื่อจะดูว่าองค์กรไหนเนี่ยทําเรื่องของ productivity ได้ดีนะคะเราก็จะให้รางวัลเพื่ออะไรคะเพื่อเอามาเป็นต้นแบบแล้วทําให้องค์กรอื่นๆเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็เอาไปเป็นแบบอย่างในการทำต่อนะคะซึ่งบางทีเราไปบางโรงเนี่ยค่ะอย่างเช่นในเครือที่แบรนด์ใหญ่ๆที่เราไปตรวจประเมินเนี่ยค่ะโอ้ยสิ่งที่เราเห็นนะคะเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการทำงานเช่นในไลน์ของโปรดักชันอย่างเงี้ยค่ะเวลาปกติเราก็จะบอกพนักงานอยู่อย่างเดียวถูกไหมเราดีอันนี้ก็คือคิดตามยังไงใช่ไหมอันนี้ทางที่อาจารย์รู้สึกปิดไมค์ไหมคะโอเคค่ะโอเคค่ะก็เราพบว่าอย่างนี้ค่ะเราพบว่าวันนั้นเราไปตรวจเราทึ่งมากปกติเราจะเจอว่าในหน้างานนะคะเวลาที่เราผลิตส่วนใหญ่เราก็จะมีแดชบอร์ดเพื่อบอกมีป้ายนะคะเป็นที่เป็นแบบเรียลไทม์แล้วก็ขึ้นให้เห็นว่าตอนนี้ผลิตยอดได้เท่าไหร่มีของเสียเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นแค่นี้แต่วันนั้นไปตรวจโรงงานหนึ่งโอ้โหสุดยอดพอบอกว่ามีของเสียเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือผลิตได้เท่าไหร่มันไม่ได้บอกแค่ยอดอันนั้นค่ะแต่มันคอนเวิร์ตกลายมาเป็นเงินเพราะนั้นเช่นของเสียเท่านี้ปุ๊บกลายเป็นเงินเท่านี้ที่เราลอสไป
ถ้าเราผลิตเท่านี้เราจะได้เงินเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะแดชบอร์ดเขาเนี่ยมันคอนเวิร์ตคือเขาบอกว่าไอ้ภาษาของ KPI ที่บอกว่าเขาเสียเท่านี้ผลิตได้เท่านี้พนักงานไม่ค่อยไม่บายอินกับมันเขาก็เลยเปลี่ยนจากแค่ตรงนั้นไปเพิ่มข้อมูลคือคอนเวิร์ตทุกอย่างกลับมาเป็นตัวเงินเขาบอกว่ามันเอฟเฟกตีฟมากเลยมันทำให้พนักงานเข้าใจว่าเวลาที่คุณผลิตแล้วมีของเสียเกิดขึ้นในกระบวนการเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าวันนี้เราลอสเงินไปเท่าไหร่นะคะอย่างเร็วๆนี้ที่ฉันเข้าไปโรงหนึ่งเหมือนกันเช่นเขาจะผลิตเขาจะผลิตสินค้าเนี่ยให้ได้สมมติว่า120 ชิ้นเนี่ยเขาต้องเอาไอ้ตัว raw material เนี่ยค่ะสมมติใช้8 อันเนี่ยค่ะเอามาตัดเป็นซอยเล็กๆบริษัทนี้เนี่ยเขาทำแล้วส่งแบบmake to order แปลว่าเราไม่เก็บสต็อกทันทีที่ผลิตเสร็จก็ขึ้นรถทันทีเลยอันนี้คือในมุมมองของผู้บริหารก็พูดแบบนี้เนาะแต่ปรากฏว่าพอเราได้คุยกับโปรดักชันหรือหัวหน้างานที่เป็นซูเปอร์ไวเซอร์เอาเข้าจริงๆเนี่ยเราก็ถามเขากลายเป็นว่าเขาบอกว่าเวลาที่เขาเบิก raw material มาเนี่ยสมมุติเราจะต้องการ120แต่เผอิญว่าเอามา8 ชิ้นเนี่ยมันผลิตได้125เขาไม่คืนรอแมทค่ะแต่เขาพยายามจะผลิตให้ได้125แล้วก็เอา5 ชิ้นเอาไปเก็บในสต็อกก็แปลว่าเราไม่ได้คือเวลาหน้างานจริงอะไม่ได้ผลิตแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังบอกเฮ้ยทำไมพอเวลาที่มันเข้าไปสู่ระบบเนี่ยเราก็เลยไม่รู้ว่ายอดจริงๆอะในหน้างานเนี่ยเราทำได้เท่าไหร่แล้วสต็อกมันทำได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือภาพที่เกิดเนาะผู้บริหารก็เลยบอกว่าต่อไปนี้จะเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อให้ได้ดูระบบแบบเรียลไทม์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะแต่ก่อนเราเป็นแค่จดกระดาษเนาะเราก็ไม่เห็นกว่าจะรู้ผลก็คือตอนเช้าวันรุ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือระบบที่วันนี้เดนกำลังจะบอกว่าเทคโนโลยีที่เข้ามามันกำลังปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานในสิ่งที่เราเคยเป็นไปได้พอสมควรนะคะวันนี้ถามว่า AI เข้ามาเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นการเซอร์เวย์เหมือนกันเขาบอกว่า75%เนี่ยเอามาใช้ในที่ทำงานเรียบร้อยแล้วแล้วก็อีก46%เนี่ยเพิ่งเอามาใช้ภายใน6 เดือนนี้ไม่แน่ใจคุณอยู่ในกลุ่มไหนนะคะท่านอยู่ในกลุ่มไหนนะคะนะวันนี้ท่านว่าคนในองค์กรของท่านพร้อมกับ AI เหล่านี้แค่ไหนนะคะเพราะโลกมันกำลังจะเปลี่ยนนะคะนี่คือสิ่งที่มันเปลี่ยนไปนะคะในโลกการทำงานในทุกวันนี้นะคะสิ่งอีกอันหนึ่งเดียนไม่แน่ใจถ้าท่านเห็นภาพนี้ท่านรู้สึกยังไงนะคะนะก็เป็นอีกภาพหนึ่งที่น่าสนใจนะคะเดียนเห็นแล้วเดียนก็ตกใจเนาะก็คือต่อไปในการทำงานเราเนี่ยมันไม่ได้มีเราเฉยๆแล้วค่ะแต่มันจะมีน้องชื่อต่างๆเนี่ยค่ะที่เป็นโรบอทเข้ามาอยู่ในหน้างานเราด้วยนะคะนะเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานอะไรของเราบ้างเพราะว่าตอนนี้เรียนเชื่อว่าผู้บริหารคิดไปเยอะแล้วค่ะเหลืออยู่อย่างเดียวคือพนักงานพร้อมแค่ไหนกับการปรับเปลี่ยนแบบนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะคะเรียนเลยสรุปภาพนี้ออกมาให้ท่านเห็นนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราต้องกลับมาถามตัวเองนะคะว่าเรารู้จักตัวเองแค่ไหนเนาะยังไม่ต้องถามองค์กรก็ได้ถามตัวเองเรียนก็จะพอเรียนเห็นภาพนี้เอ้ยมันโดนใจอ่ะเรียนชอบนะคะไม่รู้ว่าท่านชอบหรือเปล่านะคะเช่นวันนี้สิ่งที่กับการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดในโลกนี้เนี่ยค่ะ I know ฉันรู้แค่ไหนนะคะฉันมีความรู้แล้วมีองค์ความรู้ต่างๆในเรื่องเนี้ยมากแค่ไหนนั้นสิ่งที่ท่านรู้วันนี้ค่ะอาจจะเป็นแค่เค้กชิ้นหนึ่งเล็กๆก็ได้ค่ะไม่ได้เป็นชิ้นที่ใหญ่ที่สุดนะคะท่านเป็นแบบสีฟ้าหรือเปล่าดิฉันว่าดิฉันอาจจะแค่สีฟ้าก็ได้สิ่งที่ดิฉันรู้วันนี้เนาะเพราะว่าโลกนี้ยังมีอะไรที่เรียนรู้อยู่ได้อีกนะคะอันที่สองก็คือมันอาจจะมีอีกชิ้นหนึ่งที่เราคิดว่าเรารู้นั่นก็แปลว่าเป็นเรื่องที่เรารู้แบบเราไม่มั่นใจนะคะเราไม่ชัวร์เราอาจจะไม่เข้าใจมันอย่างถ่องแท้
มากพออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็ยังเป็นเค้กอีกชิ้นหนึ่งหรือไม่นะคะนะแล้วก็สิ่งที่สำคัญมากกว่าคำว่าสิ่งที่เรารู้ว่าเรารู้อะไรก็คือคำนี้ค่ะฉันรู้ว่าฉันไม่รู้อะไรนะคะฉันรู้ว่าฉันไม่รู้อะไรอันนี้สำคัญมากเลยนะคะถ้าท่านรู้ว่าท่านไม่รู้อะไรเรียนว่าโอเคมากเลยอย่างดิฉันเนี่ยต้องสำรวจตัวเองละเฮ้ยเรารู้ไหมว่าเราไม่รู้อะไรดิฉันบอกแล้วโอเคเดี๋ยวปีนี้ละดิฉันรู้แล้วว่าดิฉันต้องไปเรียนแคนวาดิฉันต้องไปเรียนคอร์ดทรีนะดิฉันต้องไปอันเนี้ยดิฉันไม่รู้โอ้ยดิฉันต้องไปรู้คําว่าอะไรอีกนะวันนี้คนพูดถึงคําว่าอะไรนะ sustainability แต่ก่อนเราก็ปล่อยให้เป็นของที่ปรึกษาทางด้านของระบบที่เขาดูเรื่องของ sustainability โดยตรงเลยแล้วก็บอกว่าองค์กรจะต้องทำอะไรแล้วก็เขียนหนังสือเขียนรีพอร์ตออกมาเพื่อกับองค์กรต่างๆที่ถูกบังคับให้ทำเราก็ปล่อยให้เป็นพวกนั้นแต่วันนี้เนี่ยมาถึงวันนี้เราพบว่าเฮ้ยมันไม่ได้เกิดแต่เขาเนาะในฐานะที่เราเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของ workforce management เนี่ยเราก็ต้องรู้ด้วยว่า sustainability เนี่ยนะคะมันต้องมาเกี่ยวกับงานของคนด้วยอ่ะงั้นเราจะเอามันมาใช้ยังไงดิฉันบอกว่าอันนี้เป็นแก็บละทําให้เราจะต้องเดินเข้าไปเรียนรู้ค่ะแล้วถามตัวเองว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องทําให้เรื่อง workforce เนี่ยนะคะมันไปเกี่ยวข้องกับ sustainability ได้อย่างไรบ้างอันนี้เป็นโจทย์ละนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นเวอร์ชั่นถัดไปเนาะซึ่งเราอาจจะมานั่งคุยกันในEP หน้าก็ได้ค่ะว่าเดี๋ยวดิฉันมีหน้าที่ไปเรียนรู้แล้วไปศึกษาบางครั้งคำที่มันออกมาค่ะมันอาจจะเป็นคำที่ใหม่นะคะแต่มันอาจจะเชื่อมโยงต่อประสบการณ์เดิมที่เราทำอยู่ก็ได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดก็ได้เพียงแต่แค่เราเพิ่มบางอย่างมันก็สามารถจะทำให้เราไปสู่เวอร์ชันนั้นได้เช่นกันนะคะก็ต้องถามว่าวันนี้พวกเรารู้ในส่วนสีเหลืองมากน้อยแค่ไหนนะคะว่าเราไม่รู้อะไรนะคะส่วนที่สำคัญที่สุดและเป็นพายที่ชิ้นใหญ่ที่สุดเนาะนั่นก็คือคำว่า don't know I don't know ฉันไม่รู้เลยว่าฉันไม่รู้อะไรและคนส่วนใหญ่ในองค์กรก็อยู่ในโซนเขียวค่อนข้างเยอะอย่างเวลาที่เราไปเทรนนิ่งกับองค์กรหลายๆองค์กรเนี่ยเราจะเจอภาพหนึ่งก็คือหัวหน้างานหรือคนที่มาเรียนที่จะต้องเข้ามาเรียนในห้องเรียนเราเนี่ยมีบางคนมาด้วยความแบบอะไรเรียกว่าอะไรคะไม่ได้อยากมาเลยแต่ถูกบังคับให้มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมักจะพูดคำนี้อยู่บ่อยๆเราเลยยังไม่แน่ใจว่าเขาอยู่ในส่วนนี้หรือเปล่านะคะว่าเขาคิดว่าเขารู้ในเชิงเทคนิคอลหน้างานรู้ในเชิงเนื้องานเท่านี้ฉันก็พอแล้วฉันไม่ต้องไปรู้อะไรอีกแล้วในโลกนี้อะไรอย่างเงี้ยและฉันก็ไม่อยากอัปเดตตัวเองเดนก็เลยต้องบอกเขาเสมอว่าเดนก็ไม่ได้เก่งไปกว่าท่านเลยนะแต่เผอิญว่าดิฉันอาจจะถูกด้วยอาชีพมันถูกให้ต้องเรียนรู้ก่อนอ่านให้เยอะกว่าอ่านให้เร็วกว่าอ่านให้มากกว่าพอรู้เรื่องนี้สนใจต้องอ่านให้ลึกกว่าเรามีหน้าที่รีวิวแล้วลองถามมันว่าเราจะต้องแล้วเราจะปรับมาใช้กับชีวิตจริงได้อย่างไรอันนี้คือหน้าที่ของคอนซัลท์หรือว่าเทรนเนอร์เนาะเพราะนั้นพวกเราก็ไม่ได้เก่งนะคะแต่พวกเราถูกเรียนรู้ก่อนเท่านั้นเองแล้วก็มีบางองค์กรที่ใจดีให้เราได้ลองทฤษฎีก่อนหรือถ้าไม่งั้นเราก็เปิดอะไรคะเปิดให้องค์กรสมัครใจเข้ามาเป็นตัวเดโมสำหรับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะในบางทฤษฎีที่เรายังเป็นเรื่องใหม่ๆนะคะเพราะนั้นวันนี้เรายังเชื่อว่ายังมีคนจำนวนมากค่ะนะคะที่ยังอยู่ในโซนเขียวนะคะลองถามเราก็ได้ตอนนี้220คนนะคะท่านยังมีท่านยังมีสิ่งที่ท่านไม่รู้ตัวเองไหมว่าท่านไม่รู้ว่าต้องรู้อะไรยังมีไหมคะเรียนเชื่อว่าพวกเรามีนะพวกเรามีนะคะเรียนหัวเห็นภายนี้ปุ๊บเรียนบอกตอบโจทย์เลยอ่ะมันทําให้เราต้องกลับมาทวนตัวเองเสมอเลยอ่ะนะคะว่าวันนี้ที่เราเคยพูดอยู่เสมอค่ะคําว่าน้ําลงแก้วนะคะบางทีสิ่งที่ท่านรู้อ่ะ
มันคือเสี้ยวสีฟ้าแล้วมันก็ล้นอยู่แบบนั้นนะคะโดยที่เราเองก็ไม่ได้คิดที่จะรับสิ่งใหม่ๆเข้าไปนะคะอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวสำหรับองค์กรค่ะนะคะนะมาที่คำถามว่าวันนี้จากการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นเยอะแยะเลยนะคะแล้วเราต้องเปลี่ยนตัวเองนะคะตรงนั้นเนี่ยเราต้องกลับมาถามตัวเองอะค่ะว่าวันนี้เรารู้จักพนักงานของเราเพียงพอหรือยังโอ้โหขอบคุณมากเลยค่ะคุณอาจารย์ต้านะขอบสวัสดีค่ะอาจารย์ต้านะคะอาจารย์วรันดาเนาะยังมีอีกเยอะเลยค่ะที่เรายังไม่รู้นะคะนะคะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เสริมได้เลยนะคะถ้ารู้สึกว่ามันมีคีย์พอยต์ที่น่าสนใจนะคะอาจารย์ต้าก็เป็นที่ปรึกษาเป็นวิทยากรของสถาบันเพิ่มอีกท่านหนึ่งนะคะที่เราเชิญเข้ามาช่วยนะอาจารย์จะเก่งในเรื่องของในเรื่องของซอฟต์สกิลมากนะคะนะเรียนก็ร่วมงานกับอาจารย์บ่อยมากเลยนะก็นอกเชิญมีอีกอะไรไหมคะโอเคนอกจากนั้นนะคะท่านรู้จักคำถามที่เกิดขึ้นมาก็คือวันนี้ท่านรู้จักพนักงานของท่านมากน้อยเพียงใดอันนี้คือคําถามที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเวลาที่เราจะเปลี่ยนแปลงอะไรอะค่ะเราไม่สามารถไปก๊อปปี้คนอื่นแล้วมาใส่ได้เลยมันต้องมาดูบริบทของเราว่าเราเป็นยังไงนะคะอันนี้มีเสียงสะท้อนอยู่เนาะเพราะนั้นเรียนถามเรียนเลยทำแพทเทิร์นนี้ขึ้นมาค่ะว่าวันนี้เนี่ยมันยังมีเสียงสะท้อนอยู่ไม่แน่ใจว่าใครเปิดไมค์ไว้ไหมนะคะอาจจะต้องรบกวนช่วยปิดนิดนึงค่ะนะคะวันนี้เราเรียนในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาเราต้องนั่งดูแล้วค่ะเฮ้ยวันนี้แพทเทิร์นขององค์กรเราเป็นแบบไหนเช่นแบบที่หนึ่งนะเดี๋ยวฉันลองทำมาเดโมเราเป็นแบบที่มีพี่หนุ่มนะคะหรือพี่เบิร์ดเยอะๆในองค์กรเราหรือไม่นะคะคนพวกนี้อยู่เบบี้บูมกับเจนเอ็กซ์เนาะนะแล้วเราก็มีอย่างพี่เคนกับน้องมีนะในคนรุ่นใหม่แบบนี้น้อยๆหรือเปล่าอย่างนี้เปล่านะคะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยแล้วเราบอกว่าเฮ้ยเราไม่อยากเราวันนี้เรายังเป็นคนรุ่นเก่าอยู่เยอะเราไม่ต้องเปลี่ยนแปลงมากเดนก็ว่าท่านจะเป็นเหมือนอดีตเมื่อ10 ปีก็คงไม่แปลกแต่สิ่งที่ท่านอาจจะทําให้อึดอัดก็คือคนอย่างน้องมิลลิหรือพี่เคนอาจจะรู้สึกว่าที่นี่ไม่ฟิตกับเขาแล้วก็ทํางานแล้วก็ไม่อาจจะไม่แฮปปี้อะไรบ้างอันนี้แต่ก็ยังเป็นคนกลุ่มน้อยอ่ะท่านก็อาจจะไม่รู้สึกมากเท่าไหร่นะคะแต่เราก็จะเป็นถ้าองค์กรท่านเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ท่านเปลี่ยนท่านปรับเปลี่ยนได้ช้าก็คงจะไม่เป็นประเด็นนะคะแต่ท่านก็จะอาจจะไม่ได้มุมมองใหม่ๆเท่านั้นเองอันนี้คือถ้าเป็นแพทเทิร์นท่านเป็นแบบนี้เนาะกับแบบที่สองนะคะแพทเทิร์นท่านเป็นแบบที่สองไหมแบบที่สองคืออะไรคะอ๋อคนเบบี้บูมรุ่นเก่าหายกำลังหายไปหมดแล้วไม่มีละเน้นไปหลายองค์กรเดี๋ยวนี้เราจะพบว่าเรามีคนแค่ Gen X นะคะหรือบางทีไม่มี Gen X แต่เราจะมีแต่ Y กับ C แปลว่าเรากำลังอยู่ในกลุ่มคนรุ่นใหม่นะคะแต่บางครั้งเนี่ยอาจจะมีผู้นำหรือผู้บริหารหรือกลุ่มที่มีอำนาจตัดสินใจก็ได้เนาะใช้คำนี้แล้วกันเนาะเป็น Gen X ที่อาจจะครอบเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเป็นคนออกกฎเป็นคนอนุมัติเป็นคนดูแลทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยเอาบริบทของเขาค่ะมาครอบคน Gen Y และ Gen Z มันก็เลยก็ต้องถามกลับมาว่ามันถึงเวลาหรือยังที่เราอาจจะต้องมีกราฟเหล่านี้ค่ะมีภาพของคนในองค์กรเน้นว่าวันนี้เนี่ยองค์กรทุกองค์กรต้องมีภาพนี้เลยนะทำมันทุกปีเลยทำมันทุกอัปเดตทุกไตรมาสเลยเพื่อให้เห็นว่าเรามีคนหลายๆเจเนเรชันโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เข้ามาอยู่ในองค์กรเรามากน้อยแค่ไหนถ้าเมื่อไหร่มันมากมันแปลว่าต้องมาทวนแล้วค่ะว่าสิ่งที่ท่านปฏิบัติกับพนักงานเมื่อ5 ปี10 ปีที่แล้วมันยังฟิตอยู่กับสภาพปัจจุบันจริงหรือไม่นะคะเพราะเรากำลังจะต้องมาพูดถึงหัวข้อแล้วล่ะค่ะก็คือเราอาจจะต้องมาทบทวนเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่นะคะให้กับคนของเรานะคะอันเนี้ย
คือสิ่งที่วันนี้ท่านเห็นแพทเทิร์นของคนท่านชัดหรือยังนะคะยันแนะนำว่าทุกองค์กรควรทำค่ะแล้วอัปเดตตลอดเพื่อท่านจะได้เห็นแพทเทิร์นเพื่อเป็นเตือนเราเลยนะคะนะไม่ใช่คน HR ทำเท่านั้นนะคะเดนอยากให้ภาพนี้มันเกิดกับผู้นำหรือผู้บริหารดับสูงขององค์กรเราด้วยเราจะได้เห็นเราจะได้เห็นไปพร้อมๆกันแล้วเตือนเราว่าเราจะต้องเปลี่ยนอะไรบ้างนะคะเดนก็เลยถ้าเห็นจากเจเนอเรชันเนี่ยเจเนอเรชันมันบอกอะไรถ้าเราวิเคราะห์ในมุมมองการทำงานเนาะถ้าเป็นเบบี้บูมกับเจนเอ็กซ์ธรรมชาติของพวกเราก็คือว่าพวกเราเพราะว่าเดนเป็นคน Gen X เดนจะเป็น HR เดนก็จะเป็น HR แบบเนี้ยมาตลอดชีวิตชีวิตทั้งชีวิตเดนก็จะเป็น HR มาตลอดไม่เคยคิดว่าเดนจะต้องไปเป็น Data Analytics ไม่เคยคิดว่าเดนจะต้องไปเป็นMarketing อะไรอย่างเงี้ยไม่เคยคิดจะเปลี่ยนสายงานเดนก็จะเป็นแบบนี้ท่านว่าจริงไหมคะอันนี้คือคนรุ่นเดิมนะเขาก็จะคิดว่าชีวิตเขาเป็นแบบนี้แต่คนอย่างพี่เคนหรือน้องลิซ่าไม่ได้คิดแบบนั้นค่ะนะคะคน Gen Y เนี่ยหรือคนรุ่นใหม่ที่เป็น Gen Z ในช่วงต้นๆเนี่ยนะคะที่วันนี้เขาอายุเกือบ30แล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นในคนยุคนี้เนี่ยในชีวิตหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะทำงานได้สมมตินะคะ6ประเภทในสกิลที่แตกต่างกันเลยเดี๋ยวนั้นเห็นเด็กข้างบ้านแล้วกันนะคะเขาจบมาเนี่ยอันดับแรกเขาบอกว่าเขาอยากเขาไม่ได้คิดที่จะทํางานตรงสายนะเขาบอกว่าเขาอยากเดินทางเขาอยากเที่ยวให้ทั่วโลกเขาก็เลยไปสมัครงานที่สามารถเดินทางได้ทั่วโลกนึกออกไหมคะพออยู่ไปสักพักหนึ่งเขาบอกเอ้ยไม่ละอยากทํางานแบบอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าเริ่มเรียนรู้เริ่มวันหนึ่งเขาก็เบื่อเขาก็เลยบอกว่าเขาไม่อยากเป็นแต่วันนี้เขาอยากทํางาน Data Analytics อย่างเงี้ยค่ะเขาก็ลาออกแล้วก็มาสมัครงานใหม่ถามว่าเขาเป็นไปได้ยังไงเขาบอกโอ้ยต่อไปนี้นะเขาเรียกเราป้าแล้วนะเด็กรุ่นใหม่เขาบอกว่าโอ้ยเนี่ยหนูนะคะไปโรงเรียนกับเซอร์ติฟายต่างประเทศได้เลยโดยเรียนออนไลน์แล้วก็เรียน Data Analytics อะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ได้การรับรองแบบนี้แล้วเขาก็ไปสมัครบริษัทชั้นนำแล้วสามารถทำ Data Analytics ได้ในเด็กรุ่นใหม่นะแล้วก็ตอนนี้ก็ไปเป็น Data Analytics พอเรียนไปอีกสักพักหนึ่งไม่อยากอีกแล้วอยากทำแบบนี้อีกอะไรเงี้ยอันนี้คือเด็ก Gen Y แล้วก็ Gen C นะที่เจอมาอะไรเงี้ยค่ะคือเขาสามารถในชีวิตหนึ่งอะค่ะเขาสามารถทำงานได้หลายๆอาชีพที่สกิลแตกต่างกันโดยที่เขาเนี่ยก็ไปอาศัยการที่นะคะเรียนรู้ด้วยตัวเองเรียนรู้ในระบบหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อจะเปลี่ยนสายอาชีพเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างสถาบันเพิ่มเราก็มีนะอย่างเช่นเรามีน้องคนหนึ่งค่ะเป็น Account หมุยวันหนึ่งนะในโลกที่มันช่วงโควิดนะคะแล้วเราสามารถเรียนรู้ผ่านโลกออนไลน์อะค่ะเขาก็ไปศึกษาด้วยตนเองเพราะตอนนั้นมันมีฟรีเยอะมากนะคะจนวันหนึ่งเขาบอกเขาสามารถที่จะมาเขียนโปรแกรมแล้วก็ทำข้อมูล Data อะไรต่างๆได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยผันจากคนที่เป็นบัญชีเนาะกลายไปเป็นคนที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่เหลือก็คือขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่ต้องสั่งสมอีกทีหนึ่งที่จะทำให้ท่านเป็นคนเก่งเน้นว่าเด็กรุ่นใหม่นี้ก็น่าสนใจนะเน้นว่าใช้ได้เลยอ่ะอย่างมีใครเปิดไมค์ไหมคะอาจจะต้องปิดไมค์ให้ดิฉันหน่อยค่ะอีกส่วนหนึ่งเร็วๆนี้นะดิฉันตอนนี้สถาบันเนี่ยเรามีวิธีคิดใหม่อีกก็คือว่าถ้าเราอยากให้คนทุกไม่ว่าจะเป็นทุกฝ่ายสามารถมาทำงานเหมือนเป็นซับเหมือนเป็นฟอนต์เนาะเป็นคอโปรเซสได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นเนี่ยบางทีถ้าเราเป็นที่ปรึกษาเราอยากได้คนช่วยเขาก็เลยอยากจะพัฒนาศักยภาพคนข้างในแล้วเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราสามารถไปขอความช่วยเหลือจากซัพพอร์ตโปรเซสให้มาช่วยเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหตอนที่เขาทํางานอยู่ซัพพอร์ตโปรเซสฉันก็ไม่ได้ว้าวอะไรเลยนะก็
เป็นเด็ก Gen Y เนี่ยแหละค่ะก็ไม่ได้ว้าวเนาะแต่พอทำงานนะเดนเอาเขาไปช่วยในโครงการนะคะนะคะเป็นน้องปรากฏว่าเขาทำระบบคุณภาพเนาะอันนี้เล่าให้เห็นชื่นชมเขาด้วยค่ะปรากฏว่าเราถามเขาว่าเขาจบอะไรคะอ๋อหนูจบเอนจิเนียร์มาแต่มาทำระบบคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้เสียดายปรากฏว่าพอให้ทำงานดิฉันก็ไปด้วยกันแล้วดิฉันก็ให้โจทย์ไปสิ่งที่ดิฉันได้มากกว่าก็คือว่าปกติเราทำข้อมูลมาเราก็ได้ Data ลูกค้ามาแล้วก็เขาก็บอกพี่อย่าหนูไปทำให้พอกลับมาเนี่ยผลงานที่เป็นกลับมาคือเขาใส่ความเก่งของเขาเข้าไปในข้อมูลเหล่านั้นนะคะถ้าดิฉันทำเองให้ก็จะตรงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาสามารถเอาความเก่งไอทีของเด็กรุ่นใหม่อะค่ะใส่เข้าไปทําให้โอ้ยอันนี้ลิงก์กับอันนี้คือทําได้ง่ายมากขึ้นกับข้อมูลที่เยอะแยะเขาผูกข้อมูลอะไรให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั้นคือวันนี้เนี่ยดิฉันกำลังจะบอกว่าเด็กรุ่นเนี้ยเก่งมากเหลืออยู่อย่างเดียวค่ะท่านแค่คุมเกมนิดหน่อยแล้วให้โจทย์เป็นแล้วให้อิสระเขาสุดท้ายท่านจะได้ผลลัพธ์ที่มากกว่าที่ท่านทําได้ใช้คํานี้แล้วกันเดนก็แบบทึ่งในบรรดาเด็กรุ่นใหม่มากเลยนะบอกเฮ้ยแฮปปี้กับคุณมากเลยอย่างเงี้ยนะคะเหลืออยู่อย่างเดียวคือคน Gen X หรือ Gen Baby Boom อย่างเราค่ะตั้งโจทย์ให้ชัดเจนแล้วกันว่าคุณอยากได้อะไรแล้วไม่ต้องไปวุ่นวายกับชีวิตเขามากนะแค่สั่งแล้วอยากได้ผลลัพธ์รับรองท่านได้ performance ที่ดีกลับมาแน่นอนนะคะอีกส่วนหนึ่งค่ะในโลกแห่งการทำงานมันไม่ได้มีแค่นี้นะมันตอนนี้มันจะมีคนรุ่นใหม่ที่เราไม่รู้จะเรียกเขาว่าเจนไหนนะแต่มันเป็นรุ่นปลายที่เกิดเข้ามาในการทำงานดิฉันก็เอาเนี่ยแหละค่ะนะคนรุ่นใหม่หน้าตาพวกนี้ออกมาเขาบอกว่าเขาทำนายว่าต่อไปคนในอนาคตนะคะเขาอาจจะทำงานไม่ใช่เหมือนคนเจน Y กับเจน C ในช่วงต้นๆอีกต่อไปแล้วแต่เขาสามารถทำงานพร้อมๆกันได้6งานในเวลาเดียวกันเลยท่านว่าจริงไหมคะเคสนี้เกิดขึ้นเยอะขึ้นแล้วนะคะแล้วก็มันกำลังเป็นภาพนี้เพราะว่าอะไรตอนนี้เนี่ยเรามีเครื่องมือช่วยเยอะไงคะเพราะนั้นเขาก็เลยสามารถทำงานแบบเดียวกันในเวลาเดียวกันได้พร้อมๆกันโดยที่ไม่ต้องเหมือนเราอีกแล้วค่ะอย่างรุ่นดิฉันละกันเนาะ Gen X เนี่ยรุ่นมนุษย์ป้าเนี่ยเดี๋ยวจะทำอะไรท่านทำได้ทีละอย่างทำได้พร้อมๆกันไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นด้วยสมองด้วยมั้งว่าวันนี้มันจําอะไรได้ไม่มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องยอมรับตัวเองแต่เด็กรุ่นใหม่เขาไม่ได้เป็นแบบเราค่ะเพราะนั้นเดนกำลังพูดถึงศักยภาพคนรุ่นใหม่นะคะเราสามารถให้เขาเราสามารถจะดึงศักยภาพของเขาเนี่ยมาใช้ในงานเราได้ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นองค์กรเองจะต้องตั้งคำถามแล้วค่ะว่าถ้าวันนี้คนแต่ละยุคแต่ละสมัยที่มันเปลี่ยนไปด้วย environment ที่แตกต่างกันนะคะจากการเติบโตมาเนี่ยมันไม่ได้มีเจอร์นี่แบบเดียวกับคนรุ่นเจเนอเรชันเดิมๆแล้วค่ะวันนี้องค์กรอาจจะต้องมีหลาย experience journey นะคะที่หลากหลายมากขึ้นนะคะกับคนในยุคสมัยที่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะสามารถดีไซน์จ็อบให้มันหลากหลายได้นะคะดีไซน์โปรเจกต์ให้มันหลากหลายได้สร้างสถานการณ์ให้มันหลากหลายได้มากขึ้นในโลกแห่งการทำงานเพื่อใช้คนที่มีศักยภาพตรงนั้นให้เต็มได้เต็มที่อันนี้ดิฉันว่าวันนี้ท่านเห็นภาพคนของเราในภาพนี้หรือยังท่านรู้จักพนักงานของท่านดีหรือยังแล้วท่านรู้ไหมว่าเขาเนี่ยมีศักยภาพอะไรนะคะเพื่อเราจะได้สร้างเจอร์นี่สำหรับพนักงานที่แตกต่างได้เหมาะสมนะคะเขาถึงเวลาทำเจอร์นี่เขาถึงได้พูดคำว่าเพอร์โซนาคุณมองคนกลุ่มไหนคุณตั้งโจทย์คุณชัดหรือยังนะคะอย่างที่มีข่าวค่ะนะคะที่มีข่าวที่บอกว่าอะไรคะตอนเนี้ยเรามีคนทำงานคนจีนเนี่ยค่ะคนเนี้ยเขาทำงาน16บริษัทในเวลาเดียวกันตลอดเวลา3 ปีเขาฉลาดมากเลยรับงานมาแล้วก็อะไรคะให้เขาจ้างคนอื่นทำอะค่ะแล้วก็ให้ค่าคอมมิชชั่นแต่ผลลัพธ์คือเป็นตัวเขาได้มาที่ผลงานเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
มันมีโลกแบบนี้เกิดขึ้นในการในโลกในยุคแห่งการทำงานรูปแบบใหม่ด้วยแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ถูกกฎหมายนะคะก็ถูกจับกุมไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นอันนี้ในประเทศจีนเนาะอันเนี้ยก็โลกนี้มันจะเกิดอะไรอีกเยอะแยะไม่แน่ใจเลยนะคะอันนี้ก็คือภาพที่เกิดในโลกแห่งการทำงานนี้ค่ะเย็นยังไปได้ไม่หมดเลยนะคะมันต้องบ่าย2แล้วต้องพักปะคะน้องใจใช่ค่ะเดี๋ยวโอเราเคพักประมาณสัก5 นาทีเนาะเดี๋ยวค่อยกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคค่ะะอย่างนี้ค่ะงั้นก็เดี๋ยวฝากตรงนี้ไว้นะแค่อยากเล่าว่าเฮ้ยโลกมีการเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นเหลือเวลาที่ท่านจะสร้างประสบการณ์ใหม่ของพนักงานเนี่ยท่านอาจจะต้องทําความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้เช่นกันงั้นเดี๋ยวเรากลับมาเรามาคุยกันอีกเพื่อไปสู่คําว่า employee experience ที่เหมาะสมกับพนักงานค่ะเชิญค่ะ กลับมาครั้งที่สองนะคะเดี๋ยวเชิญอาจารย์ต่อได้เลยนะคะโอเคค่ะ ก็อีกชั่วโมงหนึ่งเนาะที่เราอยู่ด้วยกันนะคะจริงๆถ้าเมื่อกี้เราพูดถึงว่าเทคโนโลยีกำลังเข้ามาเนาะแล้ววันนี้ก็คือเรารู้จักคนของเราหรือยังว่าคนของเราเป็นยังไงบ้างเรามีใครมากใครบ้างอยู่ในองค์กรของเรานะคะถ้าท่านจะมีความเห็นหรือจะแนะนำอะไรท่านก็ใส่เข้ามาในช่องแชทได้เลยนะคะถัดมาสิ่งที่เราจะคุยต่อก็คือว่าเดนไปเห็นหนังสืออันหนึ่งนะคะเรียกว่า The 100 Year Life เขาก็บอกว่าต่อไปเนี่ยคนเนี่ยจะมีอายุยืนยาวมากขึ้นนะถึง100 ปีนะคะนะเขาก็เขียนมาเป็นแบบนั้นสิ่งที่ฉันสนใจของหนังสือเล่มนี้ก็คือภาพนี้ค่ะเอ้ยเขาเขียนได้โดนใจมากๆเลยนะอันนี้เล่าต่อนะคะนะอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าในช่วงชีวิตการทำงานของเราเนี่ยในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเนี่ยค่ะนะคะตอนอดีตเราอาจจะไม่ได้ถึง100 ปีเนาะแต่ตอนหลังเนี่ยคนเริ่มห่วงใยสุขภาพก็จะเป็น100 ปีเขาก็เขียนแพทเทิร์นมาว่าชีวิตคนเราอะเดิมอะเรามีอยู่3 สเตจสเตจแรกก็คือเรียกว่าเลิร์นหรือสตาร์ทดีก็ได้นะก็คือเราโตมาเราต้องเรียนหนังสือให้จบไม่ว่าอะไรอะไรก็ว่าไปแล้วแต่ศักยภาพแต่ละคนนะคะได้ถึงวุฒิไหนก็ว่าไปอันนั้นคือสเตจแรกนะคะสเตจที่2คือเราก็จะเข้าสู่โลกแห่งการทํางานเราก็จะอยู่โลกแห่งการทํางานคนนี้ค่ะจนกระทั่งอายุ55 60แล้วแต่องค์กรแต่ละองค์กรจะเกษียณเท่าไหร่หรือใครจะเกษียณยังไงแล้วเราก็สู่เข้าสู่ retirement ก็คือช่วงที่เราจะได้พักตอนช่วงท้ายนะคะไปใช้ชีวิตส่วนตัวในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เราอยากเป็นนั่นคือแพทเทิร์นที่ผ่านมาใช้คำนี้ละกันที่ผ่านมาแล้วหนังสืออันนี้เขาก็เขียนใหม่ว่าแต่โลกที่มันเปลี่ยนไปในอนาคตนะคะพนักงานของเรามันอาจจะไม่ได้มีแพทเทิร์นเหมือนในอดีตต่อไปแล้วแต่ต่อไป New Career ที่มันจะเกิดขึ้นมันจะเป็นมัลติสเตจไลฟ์ก็คือชีวิตมันอาจจะมีบันไดที่มากกว่า3 ขั้นตรงนั้นนะคะนะคะอันดับแรกเลยช่องแรกเขาพูดถึงคำว่า Learning นะคะนะมันจะมีคำอยู่3 คำที่ถูกบรรจุอยู่ในคำว่าช่วงที่เราอยู่ในช่วงเลิร์นในสมัยก่อนนะคะท่านจะเห็นด้วยว่าการเลิร์นนิ่งของเราอาจจะไม่ต้องยาวมากนะคะนะมันจะสั้นลงกว่าเดิมนะคะในสเตจแรกตัวนี้มันจะเขียนคำว่าเลิร์นอันเลิร์นแล้วก็รีเลิร์นนะคะ3 คำนี้มีความหมายค่ะนะคะเลิร์นแปลว่าอะไรก็คือเราอาจจะต้องเรียนรู้อันเลิร์นแปลว่าอะไรฮะพวกเราท่านรู้จักไหมคะอันเลิร์นมีใครรู้บ้างอันเลิร์นแปลว่าอะไรอันเลิร์นก็คือถ้ามีใครรู้เขียนเลยนะคะอันเลิร์นก็คือว่าเมื่อเรารู้นะคะแล้วปรากฏว่าองค์ความรู้นั้นมันอาจจะไม่ได้ใช้เราก็ต้องสกัดมันเอาออกไปบ้างนะคะมันสกัดมันออกไปบ้างทิ้งเพื่อให้เรามีที่ที่จะเติมสิ่งใหม่ๆเข้าไปค่ะส่วนอีกคำหนึ่งคือรีเลิร์นรีเลิร์นตัวนี้ก็หมายถึงว่าบางครั้งเราอาจจะต้องกลับมาเรียนรู้
สิ่งที่เราเคยเรียนแล้วในอดีตซ้ําแต่เรียนด้วยมุมมองใหม่นะคะมุมมองใหม่อดีตเราอาจจะเรียนไปแบบไม่ได้สนใจไม่ได้เก็บไม่ได้อะไรก็แล้วแต่พอเราเรียนใหม่เราจะมีmindset หรือมีกรอบความคิดใหม่มันการเรียนเราจะมีเป้าหมายเราจะมี passion ในการเรียนมากขึ้นนั้นมุมมันจะเปลี่ยนนะคะอันนี้คือช่วงแรกของการเรียนนะคะในสเตจแรกจากนั้นพอเข้าสู่การทำงานเข้าสู่การทำงานเราก็จะมี work แล้วก็ learn แล้วก็ change แล้วก็ work แล้วก็ learn แล้วก็ change อยู่เป็นแบบเนี้ยนั่นก็แปลว่าต่อไปโลกแห่งการทำงานเราจะเป็นแบบ lifelong learning นะคะแต่ lifelong learning นั้นเราต้องมีภาพชัดเจนค่ะเขาเลยใส่คำว่า ecosystem ด้วยเนาะเนาะแบบมีเรียนไปเพื่ออะไรเรียนแล้วยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเห็นผลลัพธ์แล้วก็มีที่มาที่ไปอะไรอย่างเงี้ยอย่างเป็นระบบมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นต่อไปชีวิตคนทำงานมันไม่ได้แปลว่าเรียนครั้งเดียวแล้วทำงานแล้วไม่ต้องเรียนอีกแต่ชีวิตการทำงานมันจะเป็นทำงานแล้วก็เรียนรู้แล้วก็มา adapt ใช้โลกมันเปลี่ยนอีกแล้วก็พอ adapt เสร็จเอามาทำงานแล้วก็อะไรคะเรียนใหม่แล้วก็เชนแล้วก็เรียนอย่างเงี้ยก็จะเกิดขึ้นภาพนี้อยู่เรื่อยๆเพียงแต่การเรียนรู้ของเราอาจจะไม่ได้อยู่ในสถาบันการศึกษาเหมือนตอนที่เราเริ่มตอนที่เราเริ่มเติบโตมาเท่านั้นเองแล้วท่านจะเห็นใช่ไหมคะว่าชีวิตในการทำงานของเราเราจะกว้างขึ้นจากเดิมเราเคยอยู่แค่60หรือว่ามากกว่านั้นนิดหน่อยบางคนอาจจะต้องต่อด้วยวิชาชีพอะไรไม่รู้จะต้องเรียนมากทำงานมากกว่า60แต่ต่อไปเราอาจจะทำงานมากเท่าที่ท่านจะสามารถทำได้แล้วเราจะรีไทร์กันเมื่ออายุเยอะๆขึ้นเพราะเราจะอยู่กันถึง100 ปีถ้า100 ปีแปลว่าเราต้องมีเงินในการเลี้ยงชีพถ้าเราเกษียณ60เราอาจจะไม่มีเงินในการที่จะดูแลตัวเองต่อไปอีก40 ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นบอกนี่ภาพมันการทำงานมันเปลี่ยนนะคะมันเปลี่ยนจากเดิมที่เราเคยเป็นนะคะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เนี่ยมันยืนยันเราอะค่ะว่าต่อไปการเรียนรู้นะคะมันอาจจะมากขึ้นนะคะมันอาจจะต้องมาขอบคุณค่ะท่านบอกรีเซ็ตนะคะนะใช้ได้เลยขอบพระคุณค่ะเพราะฉะนั้นในตัวพนักงานก็เหมือนกันดิฉันกำลังกลับมามองที่พนักงานของเราพนักงานของเราก็จะต้องเปลี่ยนแพทเทิร์นแบบนี้เพราะนั้นองค์กรต้องถามตัวเองแล้วค่ะว่าเวลาที่ท่านใช้พนักงานไประดับหนึ่งเราจะต้องให้เขาเรียนอะไรพอเรียนเสร็จเอาไปใช้อะไรในการทํางานหรือเอาไปต้องเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอะไรก็แล้วแต่มันต้องเห็นเป็นภาพที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ทําให้เขาทํางานต่อกับเราได้ค่ะแล้วเกิดประสบการณ์จริงๆเพราะนั้นเราจะไม่เรียนแล้วทิ้งเรียนแล้วทิ้งเรียนแล้วก็เพราะว่าเวลาคนจัดหมายถึงคนที่ทําหน้าที่ดูแลการเรียนรู้ขององค์กรเนี่ยก็จะจัดเพื่อให้ตัวเองได้ตามแผนหรือให้ได้ชั่วโมงให้ครบอะไรอย่างเงี้ยคําตอบนี้มันน่าจะเอาไปแล้วเนาะแต่ต่อไปนี้การเรียนมันน่าจะเรียนแบบมีเป้าหมายมากขึ้นนะคะอันนั้นก็คือเป็นเหตุที่เลยอยากเอาหนังสือเล่มเนี้ยที่เขาพูดถึงเนี่ยมาประคุยให้ท่านฟังนะคะอีกส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับพนักงานเราก็คือว่าสกิลของคนนะคะมันจะมีแพทเทิร์นนะคะหลายๆแพทเทิร์นตอนนี้เกิดขึ้นจะเป็นแบบแพทเทิร์นแรกก็คือเป็น I shape นะคะ I shape ก็คือดันเป็น HR ดิฉันก็จะรู้ลึกแต่ HR อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้นะคะอันนี้เรียกว่า I shape แต่ถ้าเป็นแพทเทิร์นแบบที่สองเรียกว่า T shape นะคะ T shape ก็คืออะไรคะเราอาจจะรู้ลึกของเราแล้วเราก็ต้องมีความรู้ที่เราเป็นแนวกว้างอีกก็อาจจะรู้องค์กรทํานู่นทํานี่เราอาจจะรู้ในหลายๆฟังก์ชันขององค์กรเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนนะคะหรือรู้แบบ M นะคะแบบ M shape M shape ก็คือแปลว่าเราจะมีความเชี่ยวชาญในหลายๆด้านนั่นก็คือตัวเสา M ที่เป็นสีฟ้าค่ะเราเช่นโอ้ยเรียนเป็นบางเช่นเด็กบางคนเก่งบัญชียังเก่ง Data Analytic ด้วยรู้ลึกด้วยแล้วยังเก่งวิจัยอีกสมมุติอย่างเงี้ยค่ะแล้วยังมีความรู้กว้างที่จะประสานเอาทุกอย่างเนี่ยเอามาใช้ได้อะไรเงี้ยอนาคตเราอาจจะต้องการคนแบบเนี้ยค่ะหรือเราอาจจะต้องการคนแบบ V shape ไหม V shape ก็คือเก่งในเชิงลึกของตัวเองแล้วอาจจะเก่งในเรื่องอื่นที่ไม่ใช่ในงานของตัวเองอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้สิ่งเหล่านี้ที่นักวิชาการต่างๆค่ะเขาเขียนออกมาตรงนี้เขากำลังบอกว่า
ต่อไปเราอาจจะไม่ใช่เป็นแบบไอเท่านั้นแต่เราอาจจะต้องมีความศักยภาพที่หลากหลายมากขึ้นนะคะในโลกของการทำงานนะคะเดนยังมีภาพนี้เลยอย่างเช่นภาพนี้ค่ะภาพนี้เป็นภาพของคนทำงานเนาะเช่นเราบอกว่าเดนเป็นแมนเทนแนนซ์เดนก็เก่งเป็นแมนเทนแนนซ์อย่างเดียวเดนเป็น QC เดนก็เก่ง QC อย่างเดียวถ้าท่านเป็นลายผลิตนะคะเดนเป็น HR เดนก็เก่ง HR อย่างเงี้ยอย่างเดียวเพราะแปลว่าคนในองค์กรเราอันนี้คือภาพองค์กรเนาะบอกงั้นองค์กรเราก็บอกว่าเอ้ยคนแต่ละคนก็เก่งแต่ละด้านแล้วเอามารวมกันแต่ภาพในอนาคตมันต้องเป็นภาพนี้ค่ะท่านเข้าใจภาพนี้ใช่ไหมคะแปลว่าเราอยากได้คนคนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นแค่ช่องเดียวแต่อยากได้คุณที่มีความเก่งหลากหลายเป็นมัลติสกิลจะใช้ตรงไหนก็ได้เพราะตอนนี้โลกแห่งการทำงานมันอาจจะมีงานบางอย่างที่เราทำกันแล้วเราใช้สรรพกำลังเราเยอะมากกว่างานหนึ่งจะออกมาค่ะแต่ต่อไปมันจะมีเครื่องมือช่วยทำให้เราง่ายขึ้นทำให้เราสะดวกขึ้นกับการทำงานนั้นนะคะอันนี้คือสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะคะขอบคุณค่ะนะคะภาพนี้ชัดเจนมากนะคะโอเคเยี่ยมเลยนะคะเพราะนั้นวันนี้เราอยากได้ภาพแบบนี้กับคนทำงานของเรานะคะเดี๋ยวว่าพนักงานจำนวนหนึ่งของเราไม่น้อยเลยนะคะไม่แน่ใจใครเปิดไมค์รบกวนฝากปิดนิดหนึ่งนะคะขอบพระคุณค่ะวันนี้เราจะพบว่าพนักงานเราจำนวนหนึ่งเนี่ยเป็นไปภาพที่สองละนะคะถ้างั้นถ้าเขายอมเปลี่ยนตัวเองแบบเนี้ยองค์กรจะต้องดูแลเขายังไงหรือคนที่ยังไม่เปลี่ยนยังเป็นภาพแรกเนี่ยค่ะเราจะช่วยเขายังไงให้เขาอยู่ใน environment ที่เขาสามารถทำได้ภาพที่สองถ้าบอกให้ทำเฉยๆก็คงไม่ทำอะค่ะแต่องค์กรเองจะต้องจัดบริบทเหล่านั้นให้เขาด้วยนะคะนี่ก็คือสิ่งที่มันจะเป็นนะคะเมื่อกี้ที่ฉันพูดถึงคำว่าบริบทบ่อยนะคะนะท่านจะได้ยินคำนี้นะคะเดนก็เลยเอาภาพสองภาพมาให้ท่านดูค่ะนะคะภาพนี้ก็คือภาพที่คนอยู่ในเท็กซ์โอ้ยกำลังแบบสนุกสนานนะใช้ชีวิตเวลากลางคืนนะคะของตัวเองอย่างอิสระอะไรก็แล้วแต่นะคะอาจจะมีคนที่เป็นสตาร์หรือ outstanding ของเราอยู่ในนี้ก็ได้ค่ะนะคะนะหรืออีกมุมหนึ่งคนที่อยู่ในนี้บางคนเนี่ยค่ะตื่นเช้ามาอาจจะเข้าวัดใส่บาตรก็ได้คนเดียวกันเลยค่ะแต่อยู่สองซิตูเอชันคำถามคือทำไมเขาถึงพออยู่ในผับหรือในเทคในบาร์เขาจะเป็นอีกแบบหนึ่งพออยู่ในวัดเขาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งสิ่งเหล่านี้ที่เราเห็นแล้วมันเปลี่ยนได้เป็นเพราะอะไรคะบริบทค่ะหรือที่เรียกว่าคอนเท็กต์สภาพแวดล้อมนะคะบริบทหรือสถานที่ก็คือ environment หรือสภาพแวดล้อมมันเป็นจะเป็นตัวกําหนดว่าเราควรจะเป็นแบบไหนเราควรจะเป็นแบบไหนถ้าอยู่กับเพื่อนในกลุ่มนี้เราจะเป็นนิสัยหนึ่งแต่ถ้ามาอยู่ในบริบทนี้เราจะเป็นอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นเดนกำลังพูดถึงคำนี้ค่ะว่าเราสามารถดีไซน์ได้ถ้าเราอยากให้เป็นเพราะนั้น employee ก็ดีไซน์ได้ค่ะนะคะหรือจะ workforce เราเนี่ยก็ดีไซน์ได้เพราะนั้นคนทุกคนที่อยู่ในองค์กรเราดีไซน์ได้ขึ้นอยู่กับท่านจัดบริบทมันได้หรือไม่นะคะท่านจัดบริบทได้หรือไม่เช่นท่านต้องถามว่าเราอยากให้คนในองค์กรของเราเป็นคนแบบไหนเช่นนะคะเราบอกว่าวันนี้นะเราอยากได้คนของเราเป็นคนที่ contribute ให้องค์กรอย่างสุดๆถ้างั้นถ้าดิฉันคอนทริบิวให้องค์กรต้องดูแลยังไงดิฉันทำงานเต็มที่เลยค่ะนะคะแล้วก็รับทุกจ็อบนะคะไม่ปฏิเสธงานแล้วตั้งใจทำงานแล้วเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีด้วยคำถามคือแล้วองค์กรจะดูแลดิฉันยังไงถ้าเทียบกับคนบางคนไม่เต็มแรงอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพราะอันเนี้ยต้องถามละองค์กรจะดีไซน์คนไปแบบไหนนะคะนะพนักงานย่อมถามถึงค่ะเรียนว่ามีคนที่พร้อมจะ contribute ให้เราอย่างเต็มที่เช่นกันนะคะถัดมาค่ะหรือเราอยากได้
คนของเราที่มีความสุขในการทำงานโอ้ยอยู่กันแบบพี่น้องทุกคนทำงานเป็นทีมเวิร์กอะไรนะคะช่วยเหลือกันนะคะแล้วใส่แรงเต็มที่แล้วเกิดกลมเกลียวรักกันเป็นคอมมูนิตี้ที่ดีเราอยากได้ภาพนี้ไหมมันไม่เกิดขึ้นอยู่ดีบอกให้มันเกิดขึ้นเองมันเกิดไม่ได้หรอกค่ะแต่องค์กรต้องสร้าง environment ให้ support ไม่ว่าจะเป็น workplace ต้องสนับสนุนผู้นำต้องให้โอกาสให้ space ให้ environment ใหม่ๆนะคะสิ่งเหล่านี้องค์กรต้องสร้างช่วยเช่นกันค่ะนั่นก็คือการสร้างเรากำลังพูดถึงคำว่าบริบทนะคะที่เมื่อกี้เราพูดถึงนะคะเพราะเราต้องถามตัวเองเราจะสร้างบริบทนั้นอย่างไรนะคะเช่นยกตัวอย่างนะคะเราอยากได้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานแต่เราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่องค์กรเราจะมีคนรุ่นเก่าอยู่ด้วยถูกไหมคะเพราะนั้นเราไม่สามารถเปลี่ยนทั้งทีมมีคนรุ่นใหม่หมดเพราะนั้นคนรุ่นใหม่อาจจะเข้ามาคนหรือสองคนอยู่ในทีมเราอย่างเงี้ยค่ะแต่ปรากฏว่าพอมานั่งทำงานพบว่าคนรุ่นเก่ามีความคิดเป็นกรอบของเขาแล้วเขาก็อยากให้ทุกคนทำตามที่เขาบอกแล้วเขาก็ครอบงำทุกคนในที่สุดเจ้าเด็กรุ่นใหม่ที่เข้ามาแล้วก็มีส่วนน้อยเนี่ยค่ะถ้าไม่อยากให้ตัวเองมีปัญหาเราก็ต้องเป็นไงคะตามน้ำเพราะนั้นไอ้สิ่งที่ตัวเองคิดแล้วอยากจะทำเนี่ยมันก็เลยไม่ได้ออกมาถ้าบรรยากาศแบบนี้เราเรียกว่า fearful culture คุณกำลังสร้างความกลัวความกังวลให้กับคนเก่งที่คุณกำลังเข้ามาเพื่อจะใช้ศักยภาพของเขาเพราะนั้นเราต้องเปลี่ยน environment เหล่านั้นนะคะนะคะหรือคำถามเข้ามาถัดมาก่อนเด็กก็เลยต้องตั้งคำถามว่า Why ทำไมวันนี้ท่านอยากได้คนรุ่นใหม่ต้องถามตัวเองให้ชัดอ๋อสมมุติตั้งโจทย์อยากได้เพราะว่าคนรุ่นใหม่มีความเก่งในขณะที่คนเดิมๆของเราเนี่ยไม่มีมุมมองใหม่ใช้คำนี้แล้วกันเวลาให้คิดอาจจะคิดไม่ได้ไม่รู้จะคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ไปเรียนรู้แล้วก็ยังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเราอยากได้ความเก่งที่แตกต่างคนเหล่านั้นเราอยากได้ไอเดียใหม่ๆจากคนรุ่นเหล่านี้ต่างหากเราถึงได้รับคนรุ่นใหม่เหล่านี้ขึ้นมาแต่ถ้าเราส่งเขาไปเหมือนภาพแรกเขาก็จะไม่ได้แสดงศักยภาพของเขาออกมาถูกไหมคะถ้างั้นเราอาจจะต้องสร้าง fearless ก็คือ culture หรือวัฒนธรรมแห่งความกลัวให้มันมีน้อยลงนั่นก็แปลว่าเราอาจจะต้องทำให้เขารู้สึกว่าเวลาเขาเข้ามาในองค์กรแล้วเขามี value เขาได้แสดงศักยภาพของเขาได้อย่างเต็มที่เขาสามารถพูดเห็นความคิดเห็นที่แตกต่างได้โดยที่เขาไม่ต้องกลัวแล้วเขาสามารถทำในสิ่งที่เขาคิดได้ถ้าท่านทำได้แบบนี้นั่นก็เหมาะสมที่ท่านจะบอกว่าท่านรับคนรุ่นใหม่คำถามแล้วเราต้องทำยังไงเราก็ต้องสร้าง environment ถูกไหมคะให้เหมาะกับคนรุ่นใหม่เหล่านั้นนะคะเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า employee experience ค่ะนะคะสิ่งที่เรากำลังจะสร้างเช่นทำให้คนรู้สึกว่ามี value ทำให้เขารู้สึกว่าสามารถที่จะใช้ศักยภาพของเขาหรือความแตกต่างสมมติอันนี้เป็นโจทย์เฉยๆนะแค่เป็นตัวอย่างไม่ได้บอกว่าแปลว่าอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่เรากำลังจะทำแล้วสร้างวัฒนธรรมสร้างกรอบความคิดแบบนี้เนี่ยอันนี้เรียกว่าเรากำลังเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างคำว่า employee experience เรากำลังจะสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับคนทำงานของเราคำว่าประสบการณ์ใหม่มันถึงได้พูดคำว่า persona ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งองค์กรก็ได้แต่เราจะเปลี่ยนคนกลุ่มไหนขององค์กรนะอย่างเงี้ยค่ะที่มี value กับเรามากที่สุดนะคะนะเพราะฉะนั้นคำว่า employee experience คืออะไรก็คือประสบการณ์ที่พนักงานได้รับจากองค์กรตั้งแต่เดย์แรกที่คุณเดินเข้ามาถึงองค์กรจนกระทั่งเดย์สุดท้ายที่คุณกำลังจะออกไปเราจะเห็นว่าพี่บางคนเนี่ยอยู่ด้วยความรักและทุ่มเทจนกระทั่งเกษียณเลยก็ตามนะคะเพราะนั้นแปลว่าเขาต้องรู้สึกดีอ่ะกับองค์กรนะคะอย่างคนสถาบันเพิ่มเรามีจุดร่วมกันอย่างหนึ่งก็คือคำว่าเรารู้สึกว่าเราคือองค์กรที่ต้องสร้าง mindset คำว่า productivity ให้กับประเทศเนาะให้กับองค์กรต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยเราเนี้ยค่ะถ้าเมื่อไหร่คุณมี mindset productivity ได้นะคะพวกเราแฮปปี้
อย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นวันเนี้ยประสบการณ์ที่ท่านสร้างให้กับคนพนักงานตั้งแต่เดย์แรกจนถึงเดย์สุดท้ายเนี่ยค่ะท่านทําอะไรบ้างนะคะโดยท่านต้องเชื่อว่าเราโดยมีพื้นฐานของคําว่า employee experience ก็คือพนักงานหากได้รับประสบการณ์ที่ดีเขาจะสามารถส่งมอบสิ่งที่ดีผ่านการทำงานของเขาออกมาทุกๆวันและทุกๆจ็อบที่เขาได้สัมผัสและสิ่งเหล่านั้นนะคะมันจะส่งทำให้องค์กรเราสำเร็จด้วยนะคะแต่คนที่บางครั้งทำงานแล้วอ่อนแรงแล้วไม่เต็มศักยภาพก็แปลว่าเขาต้องมีอะไรอย่างอย่างอยู่ในใจเขาจะรู้สึกว่าไม่ต้องทำเยอะก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางทีบางคนบอกไม่เอาแล้วไม่พอใจฉันขอย้ายอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีเหตุมันต้องมีเหตุอยู่ดีคนมันอยู่ดีมันไม่ได้เกิดคิดแบบนี้เองโดยอัตโนมัตินะคะเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราสร้างประสบการณ์อะไรให้กับเขานั้นก็เกิดคําถามค่ะเดนแค่ลองถามท่านเนาะวันนี้พวกท่าน215คนที่อยู่ในกลุ่มเนี้ยค่ะท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีอะไรจากองค์กรบ้างไหมคะถามเขียนในช่องแชทได้เลยค่ะอยากรู้จังว่าวันนี้ท่านมีประสบการณ์ที่ดีอะไรกับองค์กรบ้างไหมคะท่านเขียนในช่องแชทเลยนะคะเดี๋ยวขออ่านหน่อยว่ามีประสบการณ์อะไรบ้างที่ท่านได้รับจากองค์กรแล้วรู้สึกดีขอทำโพลหน่อยค่ะเขียนได้เลยค่ะใช่คนรุ่นเก่ารุ่นใหม่อยู่ที่ mindset อันนี้ท่านเขียนมาเยี่ยมมีไหมครับมีโอกาสได้ทำงานที่หลากหลายเห็นไหมโอเคอันนี้ต้องเป็นคนที่อายุไม่มากแน่เลยโอ้มีสวัสดิการที่ดีค่ะได้เงินได้งานค่ะได้รับโอกาสคำได้รับโอกาสน่าสนใจนะคะแปลว่าถ้าท่านอยากทำแบบนี้องค์กรให้โอกาสอันนี้ก็เป็นคำที่น่าสนใจได้มีความเชี่ยวชาญได้มีเซ็กชันพูดแบ่งปันความรู้เรารู้สึกว่าเราทำแล้วเราได้อะไรนะคะส่งต่อความรู้นี้ไปยังคนอื่นสวัสดิการที่ดีได้เรียนรู้ได้มอบหมายงานโอ้ได้รับการมอบหมายให้ทำงานที่มีแวลูแล้วทำชื่อเสียงให้กับองค์กรได้รับโอกาสโอ้เยี่ยมเลยแค่ท่านเขียนมาดิฉันก็รู้สึกแล้วบางทีถามคำนี้กับหลายๆคนนั้นท่านเชื่อไหมคะมีบางคนตอบไม่ได้ว่ารู้สึกดีไงกับองค์กรแปลว่าอะไรคะแปลว่าตลอดเวลาที่ท่านอยู่ท่านไม่เคยรู้สึกโพซิทีฟกับองค์กรเท่าไหร่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วท่านก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่มีมุมมองแบบนั้นคนเขียนไม่ได้ก็มีนะคะโอ้ขอบคุณทุกท่านเลยค่ะที่ให้คําตอบนะคะดีมากเลยดิฉันบางคําตอบน่าสนใจด้วยนะคะเยี่ยมโอเคขอบคุณค่ะงั้นเวลาถ้าพูดถึง employee experience เนี่ยค่ะเราจะดูกันที่เราอันดับแรกเรากลางเจอร์นี่ก่อนเนาะกลางเส้นทางการเดินของคนนะคะมันจะมีเจอร์นี่เนี่ยมันจะมีตั้งแต่การที่จะได้คนมาเนาะดึงดูดคนเก่งเข้ามาในระบบแล้วการที่เราจะรีเทนเนาะรักษาคนเก่งนี้ได้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นกระบวนการดึงดูดมีอะไรบ้างนะคะมีตั้งแต่กระบวนการ sourcing เราจะหาคนเก่งเหล่านี้ได้จากที่ไหนนะคะอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยดิฉันบอกว่าเดนประกาศรับที่ปรึกษาในเรื่องของ workforce อันนี้ชีวิตจริงรับกำลังจะรับจริงๆนะคะแต่อยากได้คนเก่งที่อายุไม่เกิน30ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์เยอะก็ได้แต่ดิฉันได้อยากได้คนมุมมองใหม่แล้วเก่งเทคโนโลยีด้วยมาทำงานด้าน HR ดิฉันอยากได้คนรุ่นใหม่มาร่วมถ้าใครมีศักยภาพนะท่านเชิญได้เลยนะคะอย่างเงี้ยค่ะนี่คือแล้วเรามีซอสไหมอะว่าคนเหล่านี้เนี่ยคนเก่งพวกนี้เขาไปอยู่ที่ไหนกันนะคะอันเนี้ยอันนี้คืออันแรกของเจอร์นี่นะคะอ่ะใครไม่แน่ใจเปิดไมค์อาจจะรบกวนปิดไมค์นิดนึงค่ะตัวที่สองค่ะนอกจากเซิร์ชเนาะค่ะไอกระบวนการที่เราจะดูแลพนักงานคือองค์กรอาจจะต้องไปหาว่าคนเก่งอยู่ที่ไหนอันที่สองคือแล้วกระบวนการคัดเลือกนะคะกลั่นกรองจนกระทั่งได้คนหนึ่งที่เก่งออกมาเนี่ยค่ะเรามีวิธีการยังไงในการที่จะมั่นใจได้ว่าวันนี้คนที่เข้ามาในถังของเราเนี่ยเป็นร้อยๆคนเนี่ยคนไหนคือคนที่เหมาะกับองค์กรเรากระบวนการคัดเลือกของเราอ่ะมันทำให้เราสามารถกรองคนเก่งได้ไหมนะคะตัวที่สามค่ะ onboarding วันที่เขาเข้ามาสู่ในวันที่เรารับเขาเข้ามานะคะเรามีกระบวนการอะไร
ที่จะทำให้คนที่ไม่รู้จักเรานะคะเขาสามารถอยู่กับองค์กรเราได้และทำงานได้นะคะทำงานที่เวลาเรียนจบมาเนี่ยมันไม่สามารถทำงานของเราได้เลยเราต้องสอนนะคะเพราะฉะนั้นกระบวนการที่ท่านจะสอนที่ท่านจะบ่มเพาะคนที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์นะคะหรือมีประสบการณ์อาจจะไม่แมทหรืออาจจะไม่ใช่แต่ละองค์กรก็จะมีทางของตัวเองค่ะทำให้เขาสามารถทำงานได้นั่นเรียกว่าออนบอร์ดนะคะนะหรือวัฒนธรรมที่เขาจะต้องปรับตัวก็ตามตัวที่สามค่ะก็คือเรื่องของperforming ก็คือเวลาที่เขาทำงานเนี่ยแล้วมันมีผลงานออกมาองค์กรจะมีระบบอะไรที่จะบอกได้ว่าเขาคนนี้คือคนที่โอเคคนนี้ยังไม่โอเคเพราะจะมีเรื่องของระบบประเมินผลมีเรื่องระบบของการให้เงินเดือนมีเรื่องของระบบของการอะไรนะคะการโปรโมทชะโปรโมทอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เขาทำออกมาองค์กรมีระบบอะไรที่จะดูแลตรงนี้นะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือ Development นะคะDeveloping ก็คือการพัฒนาเวลาที่เพอร์ฟอร์มเขาออกมาก็คือผลงานเขาออกมามันจะมีทั้งแก็ปแล้วก็บางคนดีอยู่แล้วแต่เราจะทำให้เขาเก่งขึ้นได้ยังไงนะคะเรามีระบบการพัฒนาเขาอย่างไงและเมื่อเขาลาออกหรือเกษียณออกไปจากองค์กรด้วยเหตุใดก็ตามองค์กรจะมีวิธีการทำให้เขายังรู้สึกดีกับองค์กรได้อย่างไรนะคะวันหนึ่งที่เขาพบเจอคนดีเขาจะต้องพูดและแนะนําว่าเฮ้ยมาองค์กรนี้สิอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าเราขอร้องให้เขามาช่วยเขาก็ยังยินดีที่จะกลับมาช่วยเหลือองค์กรเราอันนี้เราเรียกว่า employee journey ค่ะที่องค์กรดูแลพนักงานอยู่นะคะนะ journey ที่เราดูแลตั้งแต่ day แรกจนกระทั่งเขาออกไปแต่ปัญหาที่เราจะเจอก็คือเราเจอเพนพอยต์ค่ะนะคะเราพบว่าระบบที่เราทำตรงนี้ค่ะโหยอย่างยันไปบางที่เนี่ยขอดูหน่อยปรากฏว่าไอ้ระบบที่เราปฏิบัติกันอยู่เนี่ยสมมตินะคะปฏิบัติมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557 10 ปีที่แล้วแล้วยังไม่เคยเปลี่ยนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยวันนี้มันโลกสมัยใหม่แล้วทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ท่านเคยเป็นเมื่อ10 ปีที่แล้วอาจจะไม่ได้ฟิตกับปัจจุบันนี้นะคะดังนั้นก็เลยถามท่านเลยค่ะว่าวันนี้ระบบงานท่านเนี่ยถ้าพูดถึง6 กล่องเนี้ยเอาง่ายๆท่านมีเพนพอยต์ในเรื่องอะไรบ้างคะเอางี้ก่อนสมมุติในเรื่องของการที่จะได้คนเก่งกลับมาคนเก่งเข้ามาอยู่ในองค์กรเราเนี่ยค่ะสมมติเราขาดคนเนาะเราจะต้องการคนเก่งแบบนี้ท่านมีซอร์สซิ่งไหมคะมีแหล่งไหมที่จะได้คนเก่งท่านมีแหล่งพวกนี้ไหมคะท่านมีเพนพอยต์ไหมเพนพอยต์ของแต่ละกล่องมีอะไรบ้างอ่ะท่านเขียนซอร์สซิ่งก่อนก็ได้ค่ะสัก2 นาทีค่ะดีไหมคะท่านมีแหล่งของคนเก่งไหมคะช่วยเขียนลงมาในช่องของแชทก็ได้ค่ะองค์กรท่านมีแหล่งไหมคะแหล่งของคนเก่งมีไหมคะเดี๋ยวนี้กำลังจะดูท่านอยู่นะคะโอ้ท่านตอบมาเยอะมากเลยค่ะมีไหมคะไม่มีคนเขียนเหรอคะท่านมีแหล่งไหมนะหรือท่านมีเพนพอยต์ตรงไหนก็ได้ค่ะมีไหมคะไม่เป็นไรถ้าตามไม่ทันไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราก็ค่อยดูมีคนตอบมา1 คนมีคนตอบมา1 คนอ๋อคนเก่งคือคนที่มีประสบการณ์ในการทำงานนะแหล่งที่มานะแนะนำอ๋อเป็นการแนะนำกันมาบอกต่อเนาะโอเคเดี๋ยวนี้มันมีหลายอย่างนะคะมันไม่ได้มีเท่าที่ท่านบอกแล้วอดีตเราจะอาจจะชินกับการซอร์ซิ่งของเราก็คือเราจะใช้วิธีการก็คือ1 บอกต่อเนาะอันที่2เราก็ใช้วิธีคือการที่ไปเปิดแคมปัสที่อะไรมหาลัยต่างๆแล้วก็เปิดบูธแล้วก็ให้คนเข้ามาสมัครหรือก็นั่งรอเนาะอันนี้คือภาพในอดีตเนาะเพราะฉะนั้นเราอาจจะพบว่าในเรื่องของซอร์สซิ่งวันนี้เราอาจจะขาดสต็อกของคนที่ใช่นี่คือเพนพอยต์ของเราหรือเปล่าเพราะเราต้องถามเลยว่าเฮ้ยเราไม่มีสต็อกของคนที่ใช่เราต้องสร้างไว้ไหมเราต้องสร้างไว้ไหมเนาะอันนี้คือเพนพอยต์ตัวที่สองค่ะคือระบบของการที่จะ
สรรหาคัดเลือกสแกนคนที่ดีเนี่ยระบบเราดีไหมเราพบว่าบางทีเครื่องมือคัดกรองของเราที่เรามีอยู่เช่นการสัมภาษณ์อย่างเดียวการทําข้อสอบมันอาจจะไม่ตอบโจทย์ก็ได้ค่ะเพราะว่าพอเวลามาทํางานมันเป็นอีกภาพหนึ่งได้คะแนนสูงเลยนะคะนะตอบสัมภาษณ์ก็ดีแต่ปรากฏว่าพอมาทํางานทําไมมันไม่ได้เหมือนที่ตอนที่เราสัมภาษณ์นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แปลว่าเครื่องมือนี้มันอาจจะไม่เพียงพอนะคะหรืออันที่สามออนบอร์ดโอ้มีคนตอบมาอีกเยอะเลยน่ารักมากท่านตอบช่องอื่นด้วยก็ได้นะคะหมายถึงแหล่งคนเก่งช่องทางเว็บโอเคมีกลุ่มซักเซสเซอร์นะคะจาก LinkedIn เยี่ยมเลยค่ะขอบคุณค่ะหรือออนบอร์ดนะคะเราพบว่าคนที่เข้ามาช่วงแรกเราอาจจะมีระบบแค่ไหนคะน้องเข้ามาเดย์แรกให้ HR ไปแนะนำก็เราก็มานะคะมี orientation แล้วก็เอาพาไปแนะนำยังที่ต่างๆแล้วก็พาเขาไปส่งหน่วยงานสุดท้ายก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแต่ละฝ่ายงานจัดการกันเองแต่เราไม่เคยไปดูว่าเฮ้ยระบบการดูแลลูกทีมเขาเนี่ยมีการมีระบบพี่เลี้ยงเขาดีไหมระบบการสอนงานเขาโอเคเปล่ามีความเป็นระบบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะพบว่าเราอาจจะไม่มีความเป็นระบบในการดูแลลูกน้องเหล่านั้นได้ก็ได้เพราะว่าเราปล่อยให้ขึ้นอยู่กับแต่ละฝ่ายในการที่จะจัดการตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะมันองค์กรเองอาจจะต้องมาคิดสิ่งเหล่านี้ด้วยหรือในเรื่องของ performing นะคะเราก็อาจจะพบว่าระบบการบริหารผลงานของเราเรามีแต่สิ่งที่เรามีมันอาจจะไม่ได้สะท้อนผลงานที่แท้จริงของพนักงานก็ได้นะคะหรือเพนพอยต์ของระบบการพัฒนาเราพบว่าระบบการพัฒนาของเราเราก็มีการพัฒนาแต่การพัฒนามันกลับไม่ตอบโจทย์เป้าหมายขององค์กรพัฒนาไปแล้วแต่เพอร์ฟอร์แมนซ์ขององค์กรก็ยังเหมือนเดิมก็แปลว่าสิ่งที่เรากำลังลงทุนในการพัฒนาไปอาจจะยังไม่ใช่ทางขององค์กรก็ได้และสุดท้ายก็คือเราอาจจะไม่ได้เคยคิดถึงระบบการที่ทำไมฉันต้องไปดูแลคนที่กำลังจะเกษียณหรือคนที่ลาออกก็เกษียณก็รับเงินก้อนหนึ่งแล้วก็จบกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะคิดแบบนั้นก็ได้อันนี้คือภาพที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันไหมถ้าเป็นแบบนี้วันนี้ท่านไม่ทำองค์กรอื่นเขาทำค่ะวันนี้เราถึงได้พูดคำว่า employee experience เราจะสร้างประสบการณ์ใหม่ตั้งแต่เรายังไม่รู้จักคุณตอนที่เรากำลังเซิร์ชหาคุณจนกระทั่งคุณออกไปจากองค์กรนะคะเราก็ยังจะดูแลท่านเพราะว่าถ้าเราไม่พิจารณาเรื่องนี้เราจะพบว่าในการทำงานเราจะเจอสัญญาณเหล่านี้ค่ะซึ่งแสดงถึงความไม่ยังไม่รักผูกพันกับองค์กรเช่นเราพบว่ามีบางคนไม่กระตือรือร้นในการทำงานมีบางคนทำแค่ได้รับมอบหมายทั้งที่มีศักยภาพมากพอมีบางคนมีความคิดสร้างสรรค์แต่ไม่ยอมนะคะวันนี้ไม่ขอคิดและฉันทำแค่นี้แหละนะคะมีบางคนไม่รักและไม่ทุ่มเทมีบางคนไม่ตั้งใจทำงานมีบางคนไม่อยากมีส่วนร่วมมีบางคนมีทัศนคติไม่ดีกับองค์กรท่านมีสัญญาณแบบนี้ไหมคะนี่คือสัญญาณแห่งความที่เรียกว่า disengage คือไม่รักและผูกพันกับองค์กรค่ะเรากลัวสัญญาณเหล่านี้เพราะนั้นสัญญาณเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเจอร์นี่ไหนก็ได้ค่ะที่มีปัญหานะคะนะหรือทำงานไปวันๆเพราะนั้นไอ้เจอร์นี่ที่เราพูดถึงตรงนี้ค่ะตั้งแต่แรกจนกระทั่งเข้าไม่แน่ใจท่านไหนเปิดไมค์รบกวนด้วยนะคะหรือถ้าท่านจะคุยได้เลยค่ะอย่างนี้ค่ะมันจะเราจะพบว่าเจอร์นี่ที่ท่านเป็นอยู่ตรงนี้ถ้าเราไปดูนะเราจะพบว่าเจอร์นี่นี้มันอาจจะแฮปปี้กับในอดีตนะกับในอดีตโอ้ย10 ปีที่แล้วนะคะโอ้ยเราสร้างเจอร์นี่นี้มาทุกคนแฮปปี้มากแต่วันนี้โลกมันเปลี่ยนค่ะถ้าเรายังเอาเจอร์นี่นี้มาใช้อยู่นะคะมันอาจจะเป็นภาพนี้ก็คือบางอันพนักงานพอใจบางอันพนักงานไม่พอใจมันเส้นตรงนี้มันคือเส้นแห่งความที่อาจจะมีมันไม่ได้สมูทเหมือนในอดีตนะคะแล้วเส้นมันเปลี่ยนนะคะนั่นก็แปลว่าสัญญาณว่าสิ่งที่ท่านเคยใช้ในการดูแลพนักงานตั้งแต่แรกเข้าจนกระทั่งถึงออกมันอาจจะถึงเวลาที่เราจะต้องทบทวน
นะคะอาจจะถึงเวลาที่เราจะต้องทบทวนนะคะเน้นไปที่ภาพนี้นะคะถึงเวลาที่ต้องทบทวนเพราะนั้นนะคะดูภาพนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยลองไปดูว่าเอ๊ะถ้าเป็นงานวิจัยเนี่ยพนักงานเขาบ่นอะไรบ้างนะคะพนักงานเขาบ่นอะไรบ้างสามลำดับแรกที่พนักงานบ่นถึงและอยากได้ก็คือเพนพอยต์เนาะนะที่ชาเลนจ์ในเรื่องของคนทำงานก็คือฉันอยากได้ work life balance นะคะหรือบางที่อาจจะบอกว่าอยากได้ work life harmony นะคะ harmony บาลานซ์กับฮาร์มอนีต่างกันฮาร์มอนีก็คือทํางานไปด้วยรีแลกซ์ไปด้วยแล้วก็กลับมาทํางานแต่เวิร์กไวท์บาลานซ์อาจจะเป็นแบบอ๋อทํางานเสร็จเลิกเย็นแล้วก็พอเย็นเสร็จปุ๊บก็ไปออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยมันจะคนละแบบกันนะคะตัวที่สองที่พนักงานเป็นเพนพอยต์ที่เป็นสถิติที่สูงที่สุดก็คือเรื่องของอยากได้การชื่นชมนะคะชื่นชมเวลาที่เขาทํางานเขาอยากรู้สึกว่าเขามีคุณค่าเขาอยากรู้สึกว่าเขาดียังไงในสายตาของหัวหน้างานหรือคนที่ทำงานร่วมกับเขานะคะเฮ้ยฉันเต็มแรงแล้วอ่ะไม่เห็นมีใครบอกเลยว่าเราทำดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆท่านต้องมีทรายอะไรที่บอกกับคนที่ทุ่มเทเหล่านี้ซะหน่อยนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาพูดถึงเนาะเป็นสถิติที่เยอะอีกส่วนหนึ่งก็คือคนทุกคนนะคะบอกว่าไม่อยากเติบโตเอาเข้าจริงๆไม่จริงเลยค่ะทุกคนอยากเติบโตในแคเรียของเขานะคะในสิ่งที่เขาตั้งใจทำงานถ้าเมื่อไหร่ขยันนะคะคนขยันมันมีความทะเยอทะยานเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะถ้าเมื่อไหร่เนี่ยฉันทุ่มเทขนาดนี้ฉันต้องได้สามเรื่องที่วันนี้ถ้าเป็นงานวิจัยเราก็บอกว่าสามเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่เป็นเพนพอยต์หลักๆเลยที่ Workforce ถามหานะคะตอนนี้ถ้าเราจะรีเชฟนะคะนะเราจะปรับเปลี่ยนมันเนี่ยใน employee experience เราจะทำได้ยังไงนะคะสเต็ปมันก็ไม่ยากเลยค่ะอันดับแรกคือเราอาจจะต้องไปวิเคราะห์ current experience ของเราว่าเฮ้ยปัจจุบันเราทำอะไรให้กับพนักงานนะคะนะแล้วก็ไซโลเนาะไอ้สิ่งที่เราเคยทำมาเนี่ยนะคะในอดีตมันมีอะไรบ้างที่เราทำแล้วมันเป็นไซโลอ่ะมันทำแล้วแบบโอ้ยซ้ําๆทําแล้วแบบอะไรนะเยอะแยะแล้วทําแล้วทําให้เรามีกรอบในการทํางานเนี่ยค่ะเราจะต้องจัดการกับไอ้สิ่งที่เป็นไซโลเหล่านั้นให้มากให้มันออกไปแล้วก็ทำมาดูตามว่าแล้วเราจะต้อง implement แล้วพัฒนาอะไรบ้างแล้วก็จะจัดการอะไรกับมันบ้างแล้วก็ไปสู่คำว่าอะไรคะ new experience นะคะแล้วก็สร้างสิ่งใหม่เพราะฉะนั้นกว่าจะเกิด new employee experience ได้แปลว่าคุณต้องกลับไปวิเคราะห์ของเดิมค่ะนะคะวิเคราะห์แล้วก็กำจัดไอ้สิ่งที่มันเป็นตัวที่กั้นนะคะแล้วทำให้พนักงานทำงานไม่ได้เนี่ยอย่างเช่นโอ้วันนี้จะไป5.0นะคะกลับไปสร้างระเบียบกฎข้อบังคับอะไรบางอย่างเอาอดีตขึ้นมาใช้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วทำให้พนักงานเนี่ยโอ้โหทำไมเราถึงกลับไปสู่เวอร์ชัน1.0ไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะเพราะนั้นการจะเปลี่ยนสิ่งใหม่ๆตรงนี้กลับไปดูอดีตด้วยนะคะว่าปัจจุบันนี้เราเป็นยังไงอยู่มันต้องกลับไปแล้วต้องดีกว่าเดิมอะค่ะแต่มันไม่ใช่ถอยหลังนะคะถัดมาก็คือเพราะฉะนั้นถ้ากลับมาที่เจอร์นี่เน้นอาจจะยกได้เป็นบางอันเนาะเพราะว่าด้วยเวลาจำกัดนะคะถ้าท่านอยากรู้เวอร์ชั่นทั้งหมดเรามีหลักสูตรนี้อยู่ด้วยนะซึ่งจะเป็นเดือนสิงหามั้งจะมีหลักสูตรอันนี้อย่างเต็มรูปแบบแล้วก็ได้ทำเวิร์กช็อปจริงด้วยก็จะมีอาจารย์ที่เก่งทางด้าน Employee อะไรนะ Customer Journey ที่เก่งด้านนี้มาร่วมด้วยเอาประสบการณ์ของลูกค้ามาทำกับพนักงานนะคะมาสอนด้วยแล้วว่ามีดิฉันอยู่ด้วยนะคะก็อย่างนี้ค่ะ Employee Journey เนี่ยนะคะถ้าเราจะรีเชฟมันใหม่อย่างเช่นเมื่อกี้ดิฉันถามคำว่าท่านมีวิธี searching ยังไงบ้างโอ้โหโลกนี้มันมีวิธีเยอะมากเลยนะเช่นเราอาจจะต้องตั้งโจทย์ก่อนไหมว่าแคนดิเดตของเรามันจะต้องมีหน้าตาแบบไหนในไอเดียไอดอลในมุมมองความคิดของท่านนะคะเฮ้ยแคนดิเดตของเราต่อไปนี้ต้องเป็นลุคแบบไหนถ้าดิฉันบอกว่าวันนี้ดิฉันจะรับที่ปรึกษาคุณอันนี้ชีวิตจริงกำลังรับอยู่นะคะเราอยากได้ที่ปรึกษาทางด้าน Workforce เนี่ยค่ะ
แต่ดิฉันอยากได้ลุคใหม่หน้าตาของดิฉันก็คือเป็นเด็กอายุไม่เกิน30เก่งไอทีแล้วมีความกล้าแล้วกล้าแสดงออกกล้าพูดกล้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีไอเดียใหม่ๆนะคะงั้นอยากได้คนกลุ่มแบบนี้ค่ะนี่คือเราต้องคิดภาพแบบนี้ออกละนะคะว่าคนของเราจะต้องเป็นยังไงอันนี้ตอน searching เนาะจากนั้นเราอาจจะมีภาพเราอาจจะมีช่องทางแบบนี้ก็ได้ค่ะเราอาจจะมีvirtual experience ในการที่จะค้นหา job คืนมีช่องทางในการใช้ Google ใช้ LinkedIn เหมือนที่ท่านว่ามี virtual แบบเนี้ยที่ในการเข้าถึงกลุ่มเหล่านี้นะคะแล้วท่านอาจจะทำ employer branding นะคะทำเพื่ออะไรทำเพื่อให้ทุกคนรู้จักเราเวลาที่เขาขึ้นว่า5ลำดับขององค์กรที่พนักงานอยากอยู่มันน่าจะมีลิสต์เราอยู่ด้วยเพื่ออะไรคะก็เหมือนกับระบบการศึกษาค่ะถ้าวันนี้ถามว่าหนูจบม .3 แล้วหนูอยากไปที่ไหนคนบางคนหนูอยากไปสอบเตรียมอุดมจังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะอะไรคะเหมือน employer branding อะค่ะก็คือก็เพราะว่าแบรนด์นี้มันเชื่อถือได้จริงๆแล้วโรงเรียนไม่ต้องทําอะไรมากเลยเพราะคนเก่งมันรวมกันเองเราไม่ต้องใส่อะไรมากคนพวกนี้มันก็ขยันเองโดยอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะถัดมาก็คือหรืออาจจะใช้คําว่าใช้คำว่า sourcing ไปไลน์เฮ้ยวันนี้เรามีช่องทาง Channel ในการที่จะทำให้คนเข้ามาหาเราแค่ไหนบางที่อย่างเมื่อกี้ท่านบอกโอ้ยเราอาจจะมีเว็บโอ้ยถ้าเป็นเว็บเรามีอย่างอื่นอีกได้ไหมนอกจากเว็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางที่บอกว่าเฮ้ยเราเปิดอะไรนะ Virtual ก็คืออย่างตอนนั้นให้ร่วมกับ PMAP เนาะแล้วก็ให้รางวัลกับองค์กรมีองค์กรหนึ่งบอกว่าเขาเปิดรับสมัครเนี่ยเขาทำไอ้ตัวเวอร์ชวลค่ะของการรับสมัครก็คือให้องค์กรเนี่ยค่ะไปให้คนที่สมัครเข้าไปดูได้เลยว่าองค์กรเขาเนี่ยมีโปรดักต์อะไรบ้างแล้วก็มีกี่ BU แล้วคุณก็ไปเลือกไปดูก่อนนะแล้วคุณชอบตรงไหนคุณก็ไปสมัครตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องมีรายละเอียดพวกนี้แล้วก็มีช่องทางมีคอนเน็กชันมีไปไลน์ต่างๆที่จะทำให้คนนั้นเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงเราได้นะคะหรือว่าเราอาจจะต้องมี CRM แต่ CRM นี้ไม่ได้หมายถึง Customer Candidate Relation Management นะคะอาจจะต้องสร้างนะสร้าง relation กับคนกลุ่มที่เป็น talent เหล่านี้เอาไว้ท่านอาจจะต้องไปสร้างตั้งแต่ตอนที่เขายังไม่จบหรือจะต้องสร้าง relation ยังไงอย่างเช่นบางที่ก็จะมีทำเป็นแอปพลิเคชันโอ้ถ้าคุณอยากรู้นะว่าหนูจบปริญญาตรีแล้วเนี่ยหนูควรจะทำงานอันไหนเนาะหนูเข้ามาทำแอปนี้สิแล้วก็จะเห็นเลยว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับงานไหนในขณะที่คุณทำไปเนี่ยเขาก็จะได้ Data คุณไปเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเราก็จะมีวิธีล็อกแล้วก็เมนเทนยังไงเราอาจจะให้ข่าวสารเขาแล้วคุณน่าจะเหมาะกับแบบนี้อะไรก็แล้วแต่อันนั้นเป็นวิธีการทำ CRM ของแต่ละองค์กรนะคะแล้วก็อาจจะมีวิธีการช่องทางในการที่ให้คนเข้าถึงเราได้หลากหลายรูปแบบหรือบางองค์กรทำ Talent Hackathon นะคะนะหรือ Talent Community อย่างเช่นอันเนี้ยเคสที่ถ้าท่านเห็นจากSCG อย่างเงี้ยอากาดาเราอาจจะได้ยินชื่อนี้มานานแล้วนะคะวันนี้เขารับคนที่เป็นในกลุ่มของ Analytics นะคะคนที่เก่งในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วทำ Analytics พวกนี้ค่ะเขาทำเป็นแฮกกาทอนนะคะก็คือคนปีหนึ่งเราจะรับคน50คนเอามาร่วมทำโปรเจกต์ร่วมกันถ้าโปรเจกต์ใครนำเสนอแล้วผ่านนะคะโดยเอาโปรดักต์ให้มานั่งคิดและทำด้วยอะไรอย่างเงี้ยบางคนจะได้รับเป็นพนักงานบางคนจะเป็นคอนแทรคนะคะแล้วก็บางคนอาจจะรับโปรเจกต์เอาไปทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ระหว่างนั้นไม่ได้แปลว่ารับหมดนะคะแปลว่าอะไรคะเขากำลังทำแฮกกาทอนเพื่อหาทาเลนต์อันนี้ก็เป็นวิธีการสร้างซอร์ซิ่งแบบหนึ่งเบนบอกโลกนี้มีวิธีการที่จะได้คนมาได้หลากหลายช่องทางแต่ถ้าท่านยังบอกว่าเอ้ยยังอะไรนะเปิดตั้งโต๊ะรับสมัครอยู่ที่ทำงานท่านก็จะได้คนอีกภาพหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการที่เราจะต้องไปดูว่าวันนี้องค์กรเราอาจจะสร้างประสบการณ์ใหม่แบบนี้ไหมนะคะหรืออีกอันหนึ่งอาจจะไฮไลท์คำว่าออนบอร์ดนะคะออนบอร์ดเนี่ยเราอาจจะต้องดูตั้งแต่30เดือนแรก30วันแรกเนี่ยค่ะในเดือนแรกนะคะ
ถ้าออนบอร์ดเขาจะพูดถึง30 60 90นะคะช่วงที่เขาอยู่ในกับเราในช่วงทดลองงานเนี่ยเราจะทําอะไรกับเขาบ้างนะคะในหลักการมีคนเขียนคู่มือออกมาเลยนะว่าอันนี้ของเป็นของฝรั่งเนาะเขาเขียนคู่มือว่าใน30 วันแรกเนี่ยสิ่งที่เราควรจะให้ก็คือฟันดัมเบลนะคะก็คือฟาวเดชันก็คือขั้นพื้นฐานตัวที่เป็นเบสิกพื้นฐานให้กับพนักงานเพราะนั้นเนี่ยเขาจะต้องเช่นเขาจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างนะไม่แน่ใจว่าไมค์เปิดเดี๋ยวจะใกล้จบแล้วค่ะนะคะนะคะอีกอันหนึ่งก็คือculture ที่เราจะต้องให้ตั้งแต่เดย์แรกเลยเพราะว่าเขามาอาจจะ culture การทำงานของเราอาจจะไม่เหมือนกับที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องปรับตัวกันว่าเฮ้ยถ้ามาทำงานที่นี่นะ culture หรือวัฒนธรรมการทำงานเราเป็นแบบนี้หรือท่านอาจจะต้องสร้างอะไรคะ community ให้เขามี connection มีกลุ่มเพื่อนนะคะมีกลุ่มที่เขาจะได้ปรึกษาหารือเราถึงได้สร้างระบบโค้ชพี่เลี้ยงอะไรต่างๆให้อันนี้คือ30 วันแรกใน activity ที่เราควรจะทำหรือโมเมนตัมเนาะก็หมายถึงว่าเราอาจจะต้องเริ่มมีการอะไรฮะเริ่มสร้างแรงกระตุ้นให้เขาแหละนะคะเช่นหลังจากที่เขาได้มีโอกาสจริงๆอาจจะไอตัวเช่นเทรนนิ่งอะไรต่างๆเนี่ยมันจะยังคงอยู่ต่อนะแต่สิ่งที่มันจะต้องมีเพิ่มเช่นเราอาจจะต้องเพิ่มการฟีดแบ็กนะกับสิ่งที่เขาเป็นนะคะเพิ่มการฟีดแบ็กกับเขาแล้วก็อาจจะมีการถามแล้วก็ให้เขาคิดแล้วก็พัฒให้เขามีการสร้างโซลูชันใหม่ๆเริ่มได้ละเพราะนั้นอันเดียที่ถัดมามันจะเป็นหน้าที่ของในสระ60ในช่วง60ในหน้างานอาจจะต้องเริ่มมีการลองตั้งคำถามกับในสิ่งที่เขาลองทำซิลองให้โจทย์แล้วลองดูซิว่าเขาทำแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเริ่มสิ่งที่เราจะเริ่มให้ประสบการณ์ที่แตกต่างไปนะคะถัดมาใน90 วันสิ่งที่เราอาจจะให้คือเราจะเริ่มให้เป็นแบบอินดิเพนเดนต์นะคะแล้วเริ่มมีความแตกต่างเริ่มให้เป็นแต่ละส่วนและแต่ละคนละเพราะฉะนั้นแต่ละคนอาจจะต้องได้ความรู้ได้ประสบการณ์นะคะต้องสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองอาจจะไม่มีพี่เลี้ยงช่วยอาจจะไม่มีคนประกบเพื่อเราจะได้ดูว่าเขาทำงานได้ไหมถ้าวันหนึ่งเรามอบหมายงานให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะทำให้ท่านลองไปคิดดูว่าแล้วเราจะต้องใส่แอคทิวิตี้อะไรกับเด็กในสามในเดือนแรกในเดือนที่สองเดือนที่สามวันนี้เจอร์นี่ทุกอย่างค่ะมันอาจจะต้องมีที่มาที่ไปในทุกๆบล็อกเลยนะคะมันจะทำให้เราเห็นว่าแล้วเราจะปรับสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับคนหน้างานอะไรเราบ้างนะคะยันชอบภาพนี้เนาะภาพนี้ก็เป็นภาพที่วันนี้เราต้องเห็นภาพแล้วว่าในตอนที่พนักงานเนี่ยเขายังไม่ได้เป็นพนักงานเราแต่เป็นแคนดิเดตเนาะเป็นผู้สมัครงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีวิธี attract คนที่เป็นทาเรนต์เข้ามาสู่องค์กรอะไรบ้างบางทีท่านเห็นภาพนี้ท่านลองไปเขียนก็ได้ว่าเรามี channel อะไรบ้างที่เราจะไป attract คนเหล่านี้หรือดึงดูดคนเหล่านี้ให้เข้ามาสู่องค์กรวันที่เข้ามาเรามีระบบการกรองพนักงานอะไรบ้างที่วันนี้เราทําอยู่แต่โลกนี้มันเปลี่ยนไปแล้วมันอาจจะมีวิธีใหม่ๆนะคะที่น่าสนใจกว่าหรือเปล่าเราอาจจะปรับปรุงอะไรได้บ้างเขาเข้ามาปุ๊บเรามีระบบการที่จะออนบอร์ดอะไรเขาบ้างระบบการเรียนรู้อะไรบ้างนะที่เราจะใช้ในการดูแลพนักงานดังนั้นเมื่อเขาอยู่มาเราพัฒนาแล้วเรามีระบบอะไรที่จะสะท้อน performance เขาหรือจนกระทั่งสื่อสารกับเขาและเมื่อเขาอาจจะออกจากเราไปหรือเกษียณไปก็แล้วแต่นะคะวันนี้เจอร์นี่นี้เนี่ยเราไม่ได้ทำจนกระทั่งคุณต้องอยู่เกษียณนะคะต่อให้คุณอยู่ปี2 ปีเราก็แฮปปี้แล้วค่ะแต่ทุกครั้งที่คุณอยู่คุณจะต้องทุ่มเทแล้วคุณจะได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างเมื่อกี้ท่านชื่นชมองค์กรว่าสร้างประสบการณ์ที่ดีลองเอาคำเหล่านั้นท่านมาใส่ก็ได้ค่ะว่าเฮ้ยเมื่อกี้เนี้ยในช่องแชทเพื่อนพูดอะไรกันบ้างองค์กรเรามีไหมอ่ะโอ้ยผู้ใหญ่ให้งานที่หลากหลายเนี่ยนี่ฉันเห็นละโอ้ยได้รับโอกาสในการทํางานที่อะไรนะที่มีแวลูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อกี้คำที่ท่านเขียนนี่ฉันโอ้ยเอามาใส่ในช่องเหล่านี้เลยเราจะทํายังไงให้มีประสบการณ์เหล่านี้อย่างเงี้ยค่ะนะคะสุดท้ายนะคะที่เราอาจจะเห็นภาพกันด้วยกันก็คือว่า
ถ้าพูดถึงเทรนด์นะคะเขาก็เลยบอกว่าวันนี้เราอาจจะต้องปรับตัวกันหลายๆหลายเรื่องนะไม่ว่าจะต้องทำให้ออฟฟิศเราเป็น Virtual Workplace นะคะนะอาจจะต้องเราไม่ต้องเอาคนมารวมตัวกันในที่ทำงานเยอะก็ได้ค่ะนะคะบางจ็อบถ้าเราคิดว่าเขาสามารถเน้นกันที่รีเซลนะคะเราก็แยกย้ายกันได้แต่เราต้องมีกติกากันชัดเจนว่าวันนี้เราต้องระบุให้ได้ว่าเราอยากได้รีเซลอะไรนะคะคุณต้องส่งมอบผลงานแบบนี้ให้เราแล้วเราจะมีระบบซัพพอร์ตยังไงมันไฮบริดเวิร์กเพลสมันก็เลยเป็นเรื่องปกติในการทำงานนะคะอย่างมันจะเป็นเรื่องปกติในอนาคตถัดไปเน้นได้พบว่ามันมีรัฐวิสาหกิจบางที่ค่ะเริ่มประกาศแล้วว่าเป็นไฮบริดนะคะแต่ท่านต้องมั่นใจได้ว่าคนของเราเรามีกฎระเบียบเรามีวิธีการดูแลที่ดีหรือยังนะคะมีหลายองค์กรก็เริ่มทำแล้วนะคะอันที่สองก็คือบางครั้งสวัสดิการที่เรามีอยู่แต่มันไม่ได้เหมาะกับสภาพปัจจุบันลองทบทวนลองดูซิว่ามันจะปรับเปลี่ยนอะไรได้อย่างเหมาะสมไหมนะคะหรือแม้กระทั่งวันนี้เราอาจจะไม่ต้องมีออปชันเดียวอะค่ะนะคะที่เป็น one size fit all ในหลายๆเรื่องนะไม่ได้หมายถึงแค่สวัสดิการอะไรอย่างเดียวนะในหลายๆเรื่องในการทำงานลองดูซิว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับหลายๆโจทย์ขององค์กรเราได้ไหมถ้าภาษาของ employee experience ก็คือ persona นะคะนะ persona ของเราอย่างบางทีเรามีปัญหาเนี่ยเราถามเฮ้ยกลุ่มไหนนะที่เขาไม่แฮปปี้ที่สุดอ๋อกลุ่มนี้ถ้างั้นเราอาจจะปรับเปลี่ยนเฉพาะกลุ่มนี้ได้ไหมโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนทั้งองค์กรอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะจากถัดนั้นถัดมาก็คือเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะวันนี้เราอาจจะต้องถามตัวเองว่าโดยวัฒนธรรมโดยบริบทของเราเราควรจะต้องมีวัฒนธรรมองค์กรเรื่องอะไรที่เราจะสามารถไปสู่โลกอนาคตด้วยกันเน้นไม่ได้พูดถึงแค่เอมพัตตีอย่างเดียวนะคะแต่ว่าแล้วแต่ละองค์กรว่าอยากจะเล่นตัวไหนท่านใช้ได้หมดเลยแต่วันนี้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนมันไม่ได้เปลี่ยนแค่โปรเซสนะคะมันไม่ได้เปลี่ยนแค่คนแต่มันต้องเปลี่ยน culture หรือวิธีคิดของคนด้วยนะคะสุดท้ายก็คือเรื่องของสกิลก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราอาจจะต้องมาถูกทบทวนเช่นกันนะคะอันนี้ก็สรุปท้ายไว้แล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเราพบว่าวันนี้หลายคนลาออกจากองค์กรไปนะคะด้วยเหตุผลต่างๆนะคะซึ่งก็เป็นเพราะว่าองค์กรไม่ได้ปรับไงคะเรายังใช้บริบทเดิมอยู่เช่นบางคนออกไปเพราะว่า workplace ไม่ flexible วันนี้เราอาจจะต้องทำ workplace เราให้ flexible มากไหมวันนี้ออกไปเพราะว่าเขารู้สึกว่างานที่เขาได้มันไม่มี value อะเอาชั้นโอ้โหจบด้านนี้แล้วจบถึงวุฒินี้มาทำงานแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นวันนี้มันมีหลายเรื่องมั้งดิฉันว่าจากเหตุผลที่คนลาออกมันต้องกลับให้เรามาทบทวนนะคะว่าถ้าเราได้คนใหม่มันก็ยังเป็นลูปเดิมอย่างเงี้ยค่ะนะว่าเราจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรบ้างและสุดท้ายดิฉันทิ้งท่านด้วยภาพนี้แล้วกันนะคะว่าอดีตเราเคยจะมองคนเป็นบับเบิ้ลหนึ่งเนาะเป็นส่วนหนึ่งของระบบแต่วันนี้ถ้าพูดถึง employee experience นะคะที่เราให้ความสัมพันธ์กับ people centric เนี่ยเราอาจจะต้องเอาคนเป็นศูนย์กลางนะคะเพราะเรื่องบางอย่างเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดได้เพราะว่าคนมีส่วนช่วยในการทำให้สิ่งเหล่านี้สำเร็จและเมื่อคนทำสำเร็จเราจะดูแลคนเหล่านี้อย่างไรนะคะเราจะดูแลคนเหล่านี้อย่างไรวันนี้เราอยากทำงานให้ได้ทำแค่20ค่ะแต่ผลลัพธ์ออกมา80เราไม่อยากทำ80แล้วได้ผลลัพธ์20อีกต่อไปแล้วค่ะนะคะนะก็นี่ก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าองค์กรเองอาจจะต้องทบทวนเช่นกันนะคะท้ายนี้ดิฉันฝากไว้อีกส่วนหนึ่งค่ะนะคะวันนี้สถาบันเพิ่มเรายังมีโปรแกรม Workforce Engagement อยู่นะคะเราเปิดถึง30มิถุนายนนี้นะคะเป็นโปรแกรมที่ท่านสามารถจะรู้ผลได้ภายใน1เดือนแล้วก็มีแพ็กเกจนะคะซึ่งไม่ได้แพงเลยนะคะนะมีแพ็กเกจอันนี้อยู่นะคะนะซึ่งเราปรับราคาลงมา
ตามไซส์ของพนักงานตามไซส์ขององค์กรนะคะก็คือมีที่65,000 85,000,100,000ขึ้นอยู่กับว่าท่านมีคนเท่าไหร่นะคะถ้าท่านอยากรู้ว่าวันนี้พนักงานคิดยังไงนะคะท่านสามารถนะคะเข้ามาแล้วก็ให้สถาบันช่วยในการที่จะเซอร์เวย์แล้วก็จะได้ผลภายใน1 เดือนนะคะท่านได้ผลเลยนะคะอันนี้ก็ขอฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะคะก็เราจะหมดเขตวันที่30 มิถุนายนนี้แล้วนะคะถ้าองค์กรไหนสนใจท่านสมัครมาได้เลยนะคะและนี่ก็คือถ้าผลจากการที่ท่านเซอร์เวย์ตรงนี้ค่ะมันอาจจะเป็นข้อมูลหนึ่งแล้วเอาไปทำEmployee Experience ได้ว่ามีพนักงานที่ไม่พอใจในตรงไหนอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วท่านก็จะเป็นตัวเอาไปคุยกับพนักงานได้ค่ะนะคะโอเคท้ายนี้นะคะเรียนแลนดิ้งแล้วนะคะท้ายนี้ถ้าท่านอยากสนใจนะคะแล้วอยากรู้เรื่องอะไรท่านใส่ในช่องแชทได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องๆดิฉันเก็บได้เลยนะคะว่าเราก็จะได้หาคนที่มีความรู้เรื่องเหล่านั้นนะคะมาชวนคุยได้นะคะบางทีเราคิดเองก็อาจจะได้มุมมองเดียวเนาะแต่ถ้าท่านคิดท่านอยากจะบอกว่าอยากได้เรื่องไหนต่อท่านเขียนได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวทีมงานก็จะไปดูแล้วก็จะบอกได้ว่าไม่งั้นเราจะจัดเรื่องอะไรถัดไปนะคะก็วันนี้ Employee Experience นะคะก็ชวนองค์กรนะคะเข้ามาลองทบทวนนะคะทบทวนในการที่จะดูแลพนักงานนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราอาจจะต้องถูกรีเชฟสิ่งที่เราเป็นไหมนะคะแล้วปรับปรุงกระบวนการเหล่านี้ใหม่ให้เหมาะกับบริบทของคนในองค์กรค่ะเพราะโลกมันเปลี่ยนไปนะคะสุดท้ายนี้มีคำถามไหมคะสุดท้ายนี้มีคำถามไหมคะนะคะถ้าท่านไม่มีนะคะเดี๋ยวดูแล้วไม่มีนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวส่งมอบเวทีนี้ให้กับน้องใจนะคะแล้วก็น้องใจได้ลองค่ะถามคำถามมาว่าจะได้สไลด์ไหมนะคะไดข้อบคุณค่ะคก่ะ็ขอบคุณทุกท่านเลยขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะที่มาแบ่งปันความรู้ดีๆให้กับพวกเราได้ฟังนะคะแล้วก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่าถ้าอยากรู้เรื่องเต็มๆนะคะตามไปเรียนกับอาจารย์ได้นะคะคอร์สเราเปิดเดือนสิงหานะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจบกันไปแล้วนะคะหวังว่าทุกท่านนะจะนำความรู้แล้วก็สาระดีๆของเรานะคะเอาไปปรับใช้ได้ในองค์กรนะคะแล้วเดี๋ยวนะคะขออนุญาตแชร์สไลด์แป๊บหนึ่งนะคะค่ะแล้วก็ก่อนจากกันนะคะขอฝากให้ทุกท่านนะคะติดตามรายการคุยสบายบ่ายวันศุกร์นะคะมีหลายท่านถามมานะคะว่าเราสามารถดูรายการนี้นะคะย้อนหลังได้ที่ไหนนะคะก็คือดูได้ทาง YouTube ของทางสถาบันเลยนะคะก็คือที่ Thailand Productivity Institute นะคะตอนนี้เรามี83ตอนแล้วนะคะสามารถไปเสิร์ชดูได้นะคะแล้วก็สำหรับรายการคุยสบายครั้งต่อไปนะคะเรามากันในอาทิตย์หน้าเลยนะคะในเรื่องของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนะคะเปลี่ยนปรับขับเคลื่อนธุรกิจสู่ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนะคะสำหรับท่านที่สนใจรีบๆลงทะเบียนนะคะอาทิตย์หน้าเราจะกลับมาพบกันเลยนะคะวันศุกร์สุดท้ายนะคะรบกวนทุกท่านนะคะช่วยทำแบบประเมินความพึงพอใจในครั้งนี้นะคะโดยท่านสามารถสแกน QR code นะคะหรือเข้าจากลิงก์ที่ทีมงานจะให้ไว้ในช่องแชทด้วยนะคะเพื่อเป็นข้อมูลในการให้ทีมงานได้ปรับปรุงนะคะสำหรับทุกท่านที่ประเมินเสร็จแล้วนะคะให้กดที่ดาวน์โหลดนะคะจะมีเอกสารให้ดาวน์โหลดขึ้นมานะคะสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายเฉพาะที่อาจารย์ให้ไว้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ทางทีมงานและทีมวิทยากรนะคะขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างมากนะคะพบกันใหม่ EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ